ขอสวัสดีทุกท่านนะครับท่านผู้บริหารทุกคนวันนี้ก็ถือว่าเป็นกิจกรรมวันแรกนะคะภายใต้ของโครงการที่เราจัดให้กับพี่ๆที่เกษียณอายุราชการในปีนี้นะครับก็วันนี้นะคะวันแรกเลยนะคะพบกับเดี๋ยวเราจะมาพบกับพี่ป๋องนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับอยากจะให้ขอเชิญท่านผู้อำนวยการนะครับกล่าวเปิดโครงการนี้สักเล็กน้อยนะคะขอเรียนเชิญคุณหมอครับครับสวัสดีทุกคนนะครับก็ดีใจมาร่วมกันเยอะๆนะครับสำหรับโครงการนี้ผมถือว่าสำคัญอย่างมากนะฮะเพราะว่าไม่ว่าองค์กรไหนอ่ะใครจะทำงานอยู่องค์กรไหนอ่ะถ้าเขาใช้ชีวิตอยู่ในองค์กรนั้นนานๆนะฮะมันก็เป็นเหมือนส่วนหนึ่งของชีวิตของเขาอ่ะแล้วก็องค์กรก็เหมือนเวลาช่วงเวลาหนึ่งของครอบครัวของเขาอะนะนั้นเวลาเขาจะไปแยกย้ายกันเนี่ยนะเราก็ควรจะได้รู้จักกันนะให้ลึกซึ้งถึงสิ่งที่เขาได้ใช้ชีวิตช่วงนั้นในการสร้างคุณประโยชน์นะให้กับตัวองค์กรแล้วก็ความตั้งใจความคิดความคาดหวังของเขานะที่เขายอมใช้เวลาเขามาทั้งชีวิตหรือส่วนหนึ่งของชีวิตเขามาอยู่ที่เนี่ยนะเขาอยากจะฝากอะไรไว้ให้กับคนในองค์กรที่ยังทําต่ออยู่นะเขาจะต้องรับลูกต่อยังไงในการก้าวต่อไปของเขาอะนะยิ่งเราเป็นองค์กรภาครัฐนะยิ่งเราเป็นองค์กรที่มีภารกิจนะของประเทศเนี่ยนะมันก็จะไม่ใช่เรื่องของประโยชน์องค์กรอย่างเดียวแหละนะมันจะเป็นเรื่องของความคาดหวังในการสร้างมหาวิทยาลัยในการสร้างสังคมไทยฮะยิ่งอย่างเนี้ยเรื่องในใจของคนที่ใช้เวลาทั้งชีวิตเข้ามาอยู่เนี้ยเรายิ่งต้องฝังแล้วก็ทุกคนอาจจะต้องช่วยกันนะรับเอาไปแล้วก็ไปสานต่อเพื่อไม่ให้ความตั้งใจของคนคนหนึ่งที่ใช้เวลานะกันมายาวนานเนี่ยเขาจะต้องถูกทิ้งไว้แล้วก็ไม่มีใครสานต่อนะฮะอันนี้ก็เป็นที่มาก็เลยอยากจะให้ทุกท่านนะครับช่วยกันนะมาพูดคุยรับฟังนะฮะแบบไม่ต้องเครียดนะฮะแบบสนุกสนานกันแล้วก็ช่วยกันดูแล้วอะไรที่เราจะทําได้ในระยะยาวก็นะฮะช่วยกันที่จะรับกันไปสานต่อไปนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะฮะขอบคุณคุณป๋องที่เปิดประเดิมนะฮะให้กับโครงการของเราอันนี้ครับแล้วก็พวกเราช่วยกันนะฮะคุยกันกับคุณป๋องวันนี้ครับขอเปิดงานวันนี้เลยนะครับขอบคุณค่ะอาจารย์ค่ะพี่เดี่ยวหายค่ะแล้วหมอมาแล้วครับก็วันนี้นะครับเมื่อทุกท่านเนี่ยฟังกิจกรรมวันนี้ฟังพี่ป๋องพูดแล้วสุดท้ายนะครับก่อนที่เราจบกิจกรรมเนี่ยพี่ป๋องจะมีคำถามเนาะมีคำถามมาเล่นกับพวกเราด้วยนะครับแล้วก็จะมีกระเป๋าแจกนะครับจะมีกระเป๋าแจกแล้วก็เดี๋ยวพอทุกท่านกลับเข้ามาทํางานเป็นปกติแล้วนะครับก็จะมารับกันได้ที่ห้องงานบริการวิชาการนะครับก็เริ่มเลยนะครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับสวัสดีพี่ป๋องอย่างเป็นทางการนะครับคําถามแรกนะครับคําถามแรกอยากจะถามพี่ป๋องนะครับว่าอยากพี่ป๋องเนี่ยเล่าประสบการณ์แล้วก็เป็นประวัติคร่าวๆส่วนตัวนะครับเล็กน้อยนะคะเพื่ ให้พวกเราทุกคนรู้จักความเป็นมาของพี่ป๋องครับเชิญครับโอ้ประวัตินี่เยอะเลยนะให้เวลากี่ชั่วโมง เรื่อยๆเลยค่ะพี่ป๋องเรื่อยๆใช่ไหมตั้งแต่ต้นเลยเนาะก็คือพี่ป๋องเนี่ยเป็นคนจังหวัดลำพูนนะโดยกำเนิดคุณพ่อคุณแม่ก็ลำพูนคุณพ่อเนี่ยก็เป็นเกิดอยู่ในตระกูลพญาสลีนะคะก็ได้เติบโตมากับข้าทาสบริวารในยุคสมัยก่อนเนาะแล้วก็มีอาชีพเป็นคุณครูนะคะแล้วก็อุ้ยทำหลายอย่างค่ะจนกระทั่งล่าสุดของคุณพ่อก็คือเป็นจิตรกรนะคะวาดภาพที่ผนังถ้าใครไปตามวัดใหญ่ๆหรือจริงๆอ่ะคุณพ่อวาดไปเกือบทุกวัดในจังหวัดนะทุกๆในประเทศทั้งต่างประเทศก็ยังทาบทามให้คุณพ่อไปวาดเนาะก็ได้รับรางวัลจากกระทรวงวัฒนธรรมที่จังหวัดลำพูนแล้วก็เสนอชื่อให้มาคัดเลือกเป็นศิลปินแห่งชาติด้วยก็เสียดายจังหวะปีนั้นเป็นปีแรกเนาะที่เกณฑ์ของทางกระทรวงเขามี
เงื่อนไขว่าคนที่จะได้รับการพิจารณาเนี่ยจะต้องทำคุณประโยชน์ให้กับชุมชนเช่นไปสอนหนังสือถ่ายทอดองค์ความรู้แต่คุณพ่อเนี่ยก็มีแบบลงไปแต่ไม่ได้เยอะก็เลยพลาดโอกาสไปเนาะส่วนคุณแม่ก็เป็นแม่บ้านนะคะแล้วก็ทำนู่นทำนี่ตามภาษาเนาะพี่ป๋องเองเนี่ยก็มีพี่น้องทั้งหมด4คนนะคะรวมพี่ป๋องอะเป็น5แต่ว่า2คนแรกเนี่ยเสียชีวิตตั้งแต่คลอดมาได้ประมาณเดือน2เดือนนะคะคนที่3ที่4ก็เสียตอนโตละอุบัติเหตุนะคะแล้วก็ตัวเองก็ในละแวกนั้นก็จะมีแบบเด็กผู้ชายเยอะอะเพราะนั้นการเล่นกิจกรรมต่างๆเนี่ยก็จะเล่นกับเด็กผู้ชายเตะฟุตบอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะกิจกรรมอะไรที่ผู้ชายเล่นก็เล่นไปกับเขาหมดเลยอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเด็กที่อยู่นิ่งไม่ได้นะแบบชอบทำนู่นทำนี่ลงไปเก็บผักบุ้งขายอย่างเงี้ยค่ะลุยไปในการทุ่งนาอย่างเงี้ยหยุดก็ไปนั่งไปรับจ้างขัดขิงแล้วก็ได้เงินมาอย่างเงี้ยก็ทำทุกอย่างเลยแล้วก็แถวบ้านเนี่ยคือสมัยก่อนนะถ้าบ้านไหนมีทีวีขาวดำใช่ไหมน้องไม่น่าจะทันกันบ้านนั้นถือว่าหูยรวยเลยแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็พอเย็นมาเขาจะมาจองใช่ไหมมาจองเหมือนเราดูหนังกำแพงอ่ะมีภาพออกใช่ปะพอมาเสร็จปุ๊บพ่อพี่ก็จะเอาทีวีเนี่ยไปอยู่บนระเบียงชั้น2ได้เวลาทุกคนก็จะมานั่งจองคิวกันนั่งดูทีวีกันนะมีละครเรื่องนู้นเรื่องนี้ แล้วพี่เองอ่ะเฮ้ยมันเป็นแหล่งรายได้นี่หว่าเราก็ไปซื้อปลาหมึกมาเอามาปิ้งขาย ก็ได้ตังค์อย่างเงี้ยแล้วก็ไปซื้อของนู่นของนี่มาก็คืออย่างเงี้ยค่ะจะหาเงินให้กับตัวเองแล้วไม่ค่อยไปยุ่งเงินกับพ่อแม่จนในช่วงของปิดเทอมตอนนั้นก็โตขึ้นมานิดนึงช่วงปิดเทอม3เดือนก็ไปสมัครทำงานโรงงานผลไม้กระป๋องเนาะแล้วแบบคือเด็กคนอื่นเนี่ยเขาก็จะไปเที่ยวไงแต่พี่ก็เฮ้ยไปหาเงินดีกว่าอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จับให้ไปเด็กใหม่อ่ะให้ไปคัดผลไม้ที่มันเสียอย่างเงี้ยเป็น QC เสร็จปุ๊บทำได้1อาทิตย์เขาก็เปลี่ยนให้เราไปอยู่แผนกบรรจุพออีก1อาทิตย์เปลี่ยนให้เรามาไอเด็กนี่มันมีหน่วยการเนาะเขามองไงว่าให้พี่แบบคุมสต็อกละรถขนของมาจากรถบรรทุกอย่างเงี้ยค่ะ10ล้อมีพาเลทมาเท่าไหร่แล้วก็จดเวลาว่างเราก็เยอะไงหลังจากนั้นเราก็ไปยุ่งกับแผนกนู้นแผนกนี้อย่างเงี้ยไปเรื่อยเลยนี่ก็ชีวิตพี่ก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสนใจแต่กิจกรรมเรื่องการเรียนไม่ค่อยเท่าไหร่นะคะพอถึงช่วงวัยเรียนหนังสือเนี่ยชั้นป.1ถึงป.7ก็ยังเรียนอยู่ที่โรงเรียนที่บ้านเกิดพอขึ้นมาระดับม.1ถึงม.3ก็ไปสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดของลำพูนนะโรงเรียนชนบุญโยปถัมภ์ก็ยังเน้นกีฬาเน้นกิจกรรมเป็นหลักเลยเป็นนักกีฬาของโรงเรียนบาสเกตบอลวอลเลย์บอลแชร์บอลเป็นไปเป่าทรัมเป็ตในวงดุริยางของโรงเรียนอย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะชีวิตก็วนเวียนกิจกรรมพอมาม.4ม.5ก็ไปสอบเข้าโรงเรียนประจำจังหวัดชายก็โหตอนนี้ก็ชีวิตก็เปลี่ยนไปอีกแบบนึงแต่ก็ยังเป็นนักกีฬานักกรีฑาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ขึ้นมาเป็นหัวหน้าห้องเนี่ยนะหัวหน้าห้องคุมผู้ชายด้วยเสร็จปุ๊บโดนจับขึ้นไปนั่งเป็นนางนพมาศนะคะบนกระทงซึ่งทั้งเพื่อนๆก็งงว่าเฮ้ยทำไมคุณครูจับเอาลิงไปนั่งบนกระทงไม่มีความเป็นผู้หญิงไงกระโดดกระเดะเงี้ยเนื่องจากเราแบบเติบโตเล่นอยู่ผู้ชายมาโดยตลอดพี่บอกก็งงนะโอ้ยทรมานมากเลยต้องใส่ชุดสวยๆไปนั่งว่าเพียบเลยอย่างเงี้ยนึกภาพออกปะนั่นแหละก็จับมา2ปีเอ้ยได้รับรางวัลด้วยนะไม่ใช่ย่อย แล้วเสร็จอันจริงย้อนกลับไปเนี่ยคุณแม่พี่เนี่ยเขาก็จะเป็นคนสวยคนหนึ่งนะที่จังหวัดเนี่ยเขาตั้งสมญานามแม่ว่าแม่ชื่อแม่น้อยใช่ป่ะเขาจะบอกว่าชื่อแม่น้อยดารานึกว่าดาราเนี่ยมาจากช่วงนั้นน่ะอภัสราเขาได้นางงามจักรวาลไงแล้วเขาก็บอกว่าแม่พี่อ่ะจะสวยเหมือนอภัสราเขาก็เลยตั้งว่าแม่น้อยดาราใครไปจังหวัดลำพูนเนี่ยถ้าถามถึงแม่น้อยดาราจะรู้จักหมดเลยนะอันนี้ก็จะเป็นแบบชีวิตตอนเด็กๆเนาะพอมาเรียนที่โรงเรียนจักรคำเนี่ยค่ะมันก็ช่วงจังหวะที่เราจะต้องเปลี่ยนชีวิตเข้ามาละอันนี้เป็นชีวิตการเปลี่ยนแปลงของตัวเองมากเลยนะต้องห่างจากบ้านละพี่ป๋องก็เข้ามาเรียนที่กรุงเทพละใช้ชีวิตด้วยตัวเองมาเรียนอยู่ที่โรงพยาบาลรามาธิบดีเป็นเด็กหอละทีนี้ใช้ชีวิตอยู่บนหอกินข้าวที่โรงพยาบาลเลี้ยง
มื้อเช้ากลางวันเย็นสมัยก่อนนู้นจะมีมื้อซัปเปอร์ด้วยเนาะแต่ตอนนี้พี่บอกไม่แน่ใจว่ามีหรือเปล่านะพอจบก็ยังทำงานอยู่ที่รามาแต่เอ๊ชีวิตที่เราคาดฝันไว้ว่าเราจะเป็นนางฟ้าใส่ชุดสีขาวช่วยเหลือมันไม่ใช่แล้วแล้วก็ทำไประยะหนึ่งแล้วก็มานั่งคิดว่าถ้าเรามีครอบครัวถ้าเราอยากต้องมาขึ้นเวรดึกเวรบ่ายเอ๊ยยังไงแล้วลูกเราจะยังไงพี่ก็เลยไปเรียนตอนนั้นในสมองก็คิดว่าเราจะเรียนอะไรที่จบมาแล้วได้งานทำไม่ต้องไปนั่งหาใหม่อะไรเงี้ยก็เลยไปลงเรียนคณะบัญชีสาขาการเงินและการธนาคารก็ด้วยความที่ไปเรียนคือทำงานไปด้วยเนาะมันก็ต้องแลกเวรอ่ะพี่ก็ขึ้นได้เฉพาะเวรเช้ากับเวรดึกแล้วไปเรียนช่วงบ่ายมาไปลงภาคทวายไลท์เนาะภาคค่ำของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็เหนื่อยไงพักผ่อนไม่เต็มที่แล้วก็ไปเรียนซึ่งเราก็ไม่ถนัดจบมาได้นี่เรียกแบบกระท่อนกระแท่นเลยนะแบบได้พี่รหัสที่ดีอย่างเงี้ยค่ะมีหาหนังสือหาชีทโชคดีได้เพื่อนดีอีกก็จะติวเพราะว่าบางทีก็แลกเวรไม่ได้ก็ไปเรียนไม่ได้อะไรเงี้ยก็จะมีชีทมีช็อตโน้ตอะไรมาให้ก่อนสอบก็นั่งติวให้บางทีก็ไปนั่งหลับเพื่อนติวก็หลับเลยนะโหรอดมาได้จบมาได้นี่แบบแทบแย่จนอยู่มาวันหนึ่งชีวิตก็จะเปลี่ยนละอันนี้ตำแหน่งของพี่ปองเนี่ยตำแหน่งที่หนึ่งแล้วนะเดี๋ยวน้องช่วยเลื่อนนะว่าพี่ปองเปลี่ยนตำแหน่งนะไม่ฮิโดนนะเปลี่ยนที่ทำงานนะไม่ฮิโดนกี่ครั้งเนาะวันหนึ่งขึ้นเวรเช้าช่วงนั้นอะช่วงบ่ายประมาณสักบ่ายสามโมงนี่แหละมีเหตุที่จะต้องไปติดต่องานที่การเงินแล้วยังไงก็ไม่รู้แวะไปอ่านที่บอร์ดปรากฏว่าที่บอร์ดอะเขาติดประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายในของสำนักงานที่การมหิดลวันนี้เป็นวันสุดท้ายปิด4 โมงครึ่งเราก็ดูนาฬิกาเฮ้ยมันบ่าย3จะยังไงวะจนท้ายที่สุดอะพี่ก็เลยไปขออนุญาตแบบเฮดนะคะแล้วก็พี่เขาใจดีเนาะเขาก็บอกโอเคไปได้เลยแต่ในช่วงเวลานั้นพี่ก็ต้องรีบไปที่หอพักละไปค้นเอกสารอะไรได้เท่าที่มีอะนั่งแท็กซี่ไปเลยไปที่สำนักงานอธิการปิ่นเกล้าเนาะเหลือเวลาอีกประมาณ10 นาทีไม่ถึงอะค่ะพี่ปานีดอะที่อยู่กองทรัพยากรบุคคลอะตอนนั้นนะเขาเปิดรับสมัครเขาก็เก็บเอกสารจะเก็บแล้วนะพี่ก็วิ่งไปขอร้องพี่ว่าช่วยรับเอกสารพี่บอกหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็มานั่งไล่ดูเฮ้ยเอกสารไม่ครบเรายังไม่ดียังไม่มีแบบปริญญาเนาะยังไม่ได้รับใบจบอะพี่เขาก็ดีพี่เขาบอกว่าโอเคในช่วงก่อนจะสอบเนี่ยให้ไปขอใบที่สภามหาวิทยาลัยอนุมัติมาก่อนเอามายื่นก่อนอะไรเงี้ยค่ะสมมุติว่าถ้าสอบได้แล้วก่อนบรรจุก็ให้เอาใบปริญญาเนี่ยมาให้ก็ทำตามไปท้ายที่สุดก็ได้มาอยู่ที่งานตรวจสอบภายในนะคะซึ่งอันนี้เป็นตำแหน่งที่2แล้วนะชีวิตก็เปลี่ยนโอ้โหจากการที่เราใช้ชีวิตจากหอขึ้นไปวอร์ดแล้วก็อยู่กับคนไข้ตลอดเวลาพอมาอยู่ตรวจสอบภายในมันไม่ใช่ละเราต้องเดินทางเราต้องอยู่กองเอกสารกองแฟ้มอะไรไม่รู้มากมายก็มานั่งคิดว่าให้เราคิดผิดหรือเปล่าน้ออะไรเงี้ยค่ะแต่เอาไม่เป็นไรตัดสินใจยังไงเราก็ต้องไปทีนี้ก็พอมาอยู่แล้วมันก็มีความรู้สึกว่ามันก็ไม่น่าใช่ละเพราะเราไปตรวจแต่ละที่เนี่ยสมมติว่าปีนี้พี่มาตรวจที่สถาบันเด็กอันนี้ยกตัวอย่างนะไม่ได้ว่าอะไรเงี้ยนอกยกตัวอย่างจะใช้เห็นภาพเราก็คอมเมนต์ไปละแล้วว่าเออตรงนี้ผิดเนาะจะต้องแก้ไขยังไงปีหน้าวนลูปมาอีกกลับมาก็ยังเจออีกอย่างเงี้ยค่ะยกตัวอย่างมันก็ทำให้รู้สึกว่าเอ้ยเราใช้ชีวิตไปแบบนี้ไม่ดีอ่ะมันทำแล้วมันไม่ได้อะไรก็จังหวะที่ก็โชคดีนะไปตรวจงานหลายๆที่เราหัวหน้าส่วนงานหลายที่เหมือนกันก็ทาบทามให้ไปทำงานด้วยพี่บ๋องก็ตัดสินใจมาที่คณะสิ่งแวดล้อมนะคะก็เปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่3แล้วนะมาเป็นเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปผู้บริหารก็ให้แบบสกรีนแฟ้มก่อนจะเสนอผ่านเลขานุการสถานุการคณะขึ้นไปหาผู้บริหารค่ะทีนี้สิ่งงานที่ท้าทายอันแรกที่พี่บ๋องเจอก็คือพี่อยู่ตรวจสอบภายในพี่ไม่เคยใช้คอมพิวเตอร์จะทำรีพอร์ตส่งส่วนงานก็จะมีเจ้าหน้าที่ธุรการเนี่ยสมัยโบราณเนาะเขาจะมีเจ้าหน้าที่ธุรการพี่ก็จะเขียนสรุปเปเปอร์แล้วก็ให้เจ้าหน้าที่พิมพ์เพราะฉะนั้นทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ก็ไม่มีเรามาอยู่ที่สิ่งแวดล้อมหูมันต้องใช้อ่ะแล้วงานที่ท้าทายก็คือน้องที่เป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนที่สิ่งแวดล้อมนะ
เขาก็มีแค่คนเดียวและเป็นอะไรที่คลอดอ่ะคลอดลูกในช่วงจังหวะที่บอกไปอ่ะแล้วคณะบดีก็แบบโยนตัวมาบอกต้องทำตั้งงบประมาณพี่ก็เฮ้ยไม่เคยทำประสบการณ์ไม่มีคอมก็ไม่ได้การตั้งงบทำไงคือศูนย์อ่ะก็น้องนึกภาพนะถ้าเป็นน้องน้องจะทำไงอ่ะไม่รู้อะไรเลยอ่ะตั้งงบยังไงก็ไม่รู้เพราะเราอยู่ตรวจสอบเราไม่เคยตั้งงบไงเราแค่ไปตรวจเขาเฉยๆนั้นคติสิ่งเนี้ยที่พี่บ๋องเอามาใช้กับพี่บ๋องตลอดก็คือว่าอันไหนที่ไม่รู้ต้องทำให้รู้ซึ่งพี่บ๋องก็ใช้มาโดยตลอดนะเพราะนั้นถ้าไม่รู้เราทำยังไงเราก็ต้องวิ่งไปหาคนรู้ไงพี่ก็วิ่งไปที่กองแผนงานไปคลุกอยู่กับเขานะถามเพราะว่าจะทำยังไงตั้งแต่ต้นจนกระทั่ง เราตั้งงบประมาณผ่านท้ายที่สุดพิจารณาผลออกมางบก็ได้เท่าที่ได้ตามที่เราขอก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราก็ทำได้นี่หว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันเนี้ยเป็นงานที่ท้าทายที่หนึ่งเนาะสิ่งแวดล้อมนี่ก็ทำให้พี่ป๋องมีประสบการณ์แล้วก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาเยอะเนื่องจากได้ท่านคณบดีซึ่งอันนี้เป็นโรลโมเดลพี่บอกนะใครรู้จักอาจารย์นุชาติพงศ์สำลีไหมอาจารย์เคยเป็นคณบดีแล้วก็เป็นอดีตอธิการบดีด้วยอาจารย์เนี่ยสอนพี่ทางอ้อมซึ่งพี่ป๋องตอนนั้นพี่ป๋องไม่รู้เลยว่าทำไมหูยอะไรก็ต้องเป็นเราอะไรก็ต้องเป็นเราเนี่ยคือหลังจากที่พี่ป๋องทำงบผ่าใช่ไหมพี่ป๋องได้ตั้งเปลี่ยนตำแหน่งเป็นตำแหน่งที่3แล้วนะตำแหน่งที่4สิเป็นเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผนแล้วก็ถูกให้เป็นหัวหน้างานดูแลงาน HR งานพัฒนาคุณภาพแล้วหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งท่านคำมดีก็โยนตัวมาอีกละป๋องไปรักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศอีก1ตำแหน่งซึ่งอันเนี้ยมันก็จะเป็นงานท้าทายอันดับ2พี่บอกนะก็คือตอนนั้นอาจารย์ก็จะทำเรื่อง distance learning และทำ MIS ซึ่งหูพี่ป๋องก็ศูนย์อีก MIS คืออะไรวะ distance learning คืออะไรไม่รู้เรื่องก็ต้องคุยกับน้องแล้วก็ MIS เนี่ยก็เป็นอะไรที่ถ้าใครอยู่ในงาน IT เนี่ยก็จะรู้ว่ามันเป็นฐานข้อมูลที่เชื่อมโยงภาพใหญ่ขององค์กรอ่ะทีนี้อาจารย์เขาเก่งเขาก็ต้องฝึกเราก็ต้องฝึกตามเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทำเนี่ยพอมาเจออีกอันหนึ่งเสร็จปุ๊บโยนการบ้านมาอีกละมีกระโดดกระดาษน้อยมาทุกเช้าพี่ป๋องจะได้จดหมายน้อยมาหนึ่งแผ่นนะคะหลายๆคนแหละไม่ใช่พี่ป๋องคนเดียวพอเห็นกระดาษน้อยนี่ก็รู้สึกว่าโอ้ยอีกแล้วหรออะไรอย่างเงี้ยนั่งอยู่หน้าคอมพออ่านโน้ตนะน้ำตานี่ไหลลงมาเลยอะไรรู้ไหมคุณป๋องขอตึกสร้างตึก1หลังซึ่งเฮ้ยแบบให้เราเริ่มตั้งแต่กระบวนการต้นไปเลยให้เราทำโปรเซสของพัสดุด้วยซึ่งพี่ป๋องก็อ้าวเฮ้ยมันไม่ใช่ job description ฉันมันไม่ใช่หน้าที่ฉันแล้วให้ฉันไปทำงาน overlap งานคนอื่นเขามันจะดีหรออะไรเงี้ยก็ไม่เข้าใจอาจารย์ว่าทำไมถึงโยนมาแบบนี้ทีนี้อันเนี้ยก็อยากจะเล่าให้น้องฟังว่าก็ต้องเป็นประสบการณ์เนาะถ้าน้องลองเอาไปคิดนะว่าถ้าเราได้รับงานอย่างเงี้ยโยนมาก้อนหนึ่งตูมน้องจะทำยังไงนี่พี่บอกก็อย่างที่เล่าอะว่าอะไรไม่รู้ก็ต้องรู้นะก็ต้องทำให้รู้ใช่ไหมเพราะนั้นเมื่อให้มาเราก็ต้องคิดตอนแรกรู้สึกแบบแย่มากเลยนะพอมานั่งตั้งสติก็เลยมองว่าเฮ้ยเขาก็ต้องมองเห็นอะไรดีๆในตัวเราใช่ไหมเขาถึงให้งานชิ้นนี้มาแล้วก็ต้องกลับมามองบวกนะในสิ่งที่ไม่ดีมันย่อมมีอะไรที่ดีเสมอพี่บอกว่าโอเคสักตั้งก็ได้น้องที่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุมาช่วยน้องงานแผนมาช่วยน้องช่างมาช่วยทำกระบวนการพัสดุโดยที่ไม่รู้เลยนะก็นั่งศึกษาไปทำไปจนกระทั่งeauction ตอนนั้นคือ eauction eauction คืออะไรไม่รู้นะคะโอ้ยเป็นการบ้านที่หนักมากจนกระทั่งทำงบไปเสนอยื่นที่สำนักงบประมาณก็ไปเจอโจทย์หนักคือถ้าใครอยู่งานแผนเนี่ยก็จะรู้จักพี่คนนี้ดีเนาะเขาก็จะเป็นคนที่ดูแลงบประมาณของกระทรวงทบวงมหาวิทยาลัยทั้งหมดอะทุกมหาวิทยาลัยพี่เขาจะดูแล้วเขาจะจำแม่นเลยว่าเขาคอมเมนต์คณะนี้ว่าอะไรยังไงอย่างเงี้ยคือ1ปีเต็มๆที่พี่ทำกับน้องงานแผนกับพัสดุกับช่างเนี่ยทำงานเลิก2ทุ่มทุกวัน
มาทำสามอาทิตย์ทุกวันโดยที่น้องๆเขาไม่ขอโอทีเลยนะหนึ่งปีเต็มเลยอ่ะจนวันที่ยื่นเอกสารเนี่ยโอ้มันไม่ไหวละพี่เขาก็เหมือนเขาไม่มีแบบฟอร์มไม่มีแพทเทิร์นตายตัวไงพอเราแบกเอกสารไปหาเขาก็พบยากด้วยนะว่าพี่คิวเขาเยอะอ่ะต้องไปนั่งรอไปพี่เขาตรวจเอกสารเอ๊ะมันไม่ใช่น้องต้องกลับไปแก้นะอะไรเงี้ยไปอย่างเงี้ยสามสี่รอบถ้าเป็นน้องท้อไหมมันต้องท้อนะทำอะไรแล้วก็ไม่เสร็จสักทีอะไรเงี้ยท้ายที่สุดพี่บอกไม่ได้ละครม.จะพิจารณางบประมาณแล้วอะของเรายังไม่ผ่านสำนักงบเลยอะพี่ก็เลยคุยกับน้องในทีมว่าเราต้องทำไปสามเวอร์ชันเลยนะต้องให้จบวันนี้คณะบดีก็เข้าไม่ได้วันนั้นอาจารย์ก็คอยเป็นห่วงนะก็จะโทรมาถามเรื่อยๆเอาเวอร์ชันแรกให้พี่เขาดูเขาก็เอ๊ะอีกพี่ก็อ่ะไม่เป็นไรเอาเวอร์ชัน2ให้ดูอีกเอ๊ะอีกก็เลยบอกว่าคนมันต้องจบละเวอร์ชัน3พอเขาพูดแบบนี้เราก็ชี้ให้ดูพูดแบบนี้ท้ายที่สุดจบที่เวอร์ชัน3ตึกก็ได้มา จนกระทั่งต้องมาถึงขั้นตอนที่e-auction เอาบริษัทเข้ามาเพื่อจะก่อสร้างก็เป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตที่บอกนะซึ่งอยู่มาวันหนึ่งอาจารย์อนุชาติเนี่ยก็โทรมาหาพี่บอกบอกว่ามีผู้บริหารของอธิการบดีเนี่ยสำนักงานอธิการบดีตอนนั้นท่านยังไม่ได้บอกว่าเป็นคณะบดีเป็นอธิการบดีปิยสกุลก็บอกว่ามีผู้ใหญ่เขาจะให้พี่ป๋องเนี่ยเข้ามาช่วยงานที่สถาบันเด็ก พี่ผมก็บอกว่าโอ้ยขอปฏิเสธเลยไม่อยากมาเพราะงานตึกอ่ะมันจะเริ่มสร้างอยู่ละอันนี้คือหนึ่งเนาะเพราะว่าพี่ป๋องจับมาแต่ต้นใครเข้ามาเนี่ยเราก็ห่วงละประเด็นที่สองก็คือถ้าให้พี่มาอยู่ที่สถาบันเด็กเสียทั้งคนอะเสียกรอบอะอาจารย์จะยอมหรออาจารย์อนุชาบอกว่าไงรู้ไหมเขาบอกว่าคือไม่ต้องห่วงเรื่องนั้นถ้าไปแล้วมีความก้าวหน้าไปเลยเดี๋ยวอาจารย์จะหาคนมาทำแทนใช่ป่ะแต่พี่บอกก็ไม่ได้มานะจนล่วงหน้ามาประมาณ1เดือนแล้วล่ะอาจารย์ก็มาตามอีเพราะว่าผู้ใหญ่รอมันไม่ดีนะอะไรเงี้ยจะรับไม่รับเดี๋ยวค่อยว่าอีกทีไม่พบก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็มาคุยช่วงนั้นก็เป็นเวลาของอาจารย์สายฤดีเนาะท้ายที่สุดพี่ป๋องก็ตัดสินใจที่มาอยู่ที่สถาบันเด็กเนาะก็ตำแหน่งที่มาตอนนั้นก็เป็นเลขานุการสถาบันต้นๆเนี่ยก็ยังทำงาน2ที่นะที่สิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ที่สถาบันเด็กเพราะว่าตอนนั้นคำสั่งมหาวิทยาลัยยังไม่อนุมัตินะตัดโอนให้มาก็เข้ามาก็ว่าเราอาจจะเริ่มต้นยังไงของความเป็นเลขาธิการสถาบันท้ายที่สุดก็เข้ามานั่งดูว่าระบบมันมีตรงไหนบ้างที่เราจะเข้ามาแก้ไขอะไรประมาณอย่างเงี้ยต้องมาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงถ้าน้องอยู่ตั้งแต่พี่ป๋องเข้ามาน้องก็จะเห็นว่าสิ่งที่พี่ป๋องเอามาเปลี่ยนแปลงมาทำเนี่ยมันก็เยอะมันอาจจะทำให้สร้างเพรสเชอร์ให้กับน้องๆเนาะซึ่งมันตอนสมัยก่อนมันยังไม่ค่อยมีอะไรมากอะไรเงี้ยค่ะนั้นตั้งแต่ในการเข้ามาเปลี่ยนแบบฟอร์มเซตระบบการเรียนแจ้งทางเว็บเมลไม่ต้องมานั่งใช้เอกสารอะไรแล้วอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็โอ้หลายๆอย่างอ่ะก็จำไม่ได้ละว่าทำอะไรไปบ้างอันเนี้ยก็จะเป็นอีกตำแหน่งที่มาอยู่ที่สถาบันเนาะหลังจากนั้นพี่ป๋องก็คิดว่าตัวเองอ่ะควรจะต้องพัฒนาในเรื่องความรู้ตัวเองแหละก็อยากจะเรียนต่อปริญญาเอกก็สอบได้ของมหิดลได้แหละคณะสังคมท้ายที่สุดก็ไม่ได้ไปเรียนก็ด้วยเหตุผลทั้งครอบครัวด้วยแล้วก็ของสถาบันซึ่งหลาเรียนไม่ได้ด้วยเนาะเราต้องทำงานในตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารไหนจะต้องไปเรียนไหนต้องทำงานซึ่งไม่น่าจะรอดก็เลยพลาดโอกาสตรงนั้นไปนะคะแล้วก็ตำแหน่งที่สุดใครจำได้นะตอนนี้พี่บอกตำแหน่งอะไรละล่าสุดเนี่ยลำดับที่เท่าไหร่ที่พี่บอกเปลี่ยนจำได้ไหมสถาบันเด็กที่5ไหมคะพี่บอกเออตำแหน่งนะคะตำแหน่งตำแหน่งน่าจะ6ไหมคะพี่บอก8แล้วค่ะโอ้ตำแหน่งที่8ก็คือเนี่ยค่ะตำแหน่งปัจจุบันผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาคุณภาพและสิ่งแวดล้อมนะคะพี่บอกว่าพี่บอกเนี่ยทำงานในมหิดลมากเปลี่ยนไปทำงานในมหิดลเนี่ยมากที่สุด
ในหลายๆคนในมหิดลนะแล้วก็เปลี่ยนตำแหน่งมากที่สุดด้วยไม่น่าจะมีใครเปลี่ยนเท่าที่พี่ฟองมีอยู่แล้วล่ะก็คือเนี่ยชีวิตในการทำงานของพี่ฟองประมาณเนี้ยก็เจอปัญหาอุปสรรคมากมายประมาณเนี้ยค่ะก็ฟังพี่ป๋องไปแล้วเนาะจะเห็นว่าต้องบอกว่าประสบการณ์พี่ป๋องนะครับเริ่มตั้งแต่เด็กเลยนะครับค้าขายเล็กในน้อยนะครับจนมาเป็นผู้บริหารในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับคราวนี้อยากถามพี่ป๋องว่าตั้งแต่พี่ป๋องอยู่ที่สถาบันเด็กมางานอะไรที่พี่ป๋องรู้สึกว่าเฮ้ยมันท้าทายความสามารถแล้วก็งานอะไรที่ทำให้พี่ป๋องรู้สึกว่าเฮ้ยแบบท้อใจมากๆเลยมีงานอะไรบ้างครับในสถาบันเราเหรอคะในสถาบันครับพี่ผมไม่แน่ใจนะว่ามันทำแล้วมันน้องๆมองว่ามันใช่ไหมอะไรเงี้ยแต่พี่ก็สัมผัสได้รู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าที่มันสร้างเพรสเชอร์ให้น้องอ่ะทำให้น้องเครียดทำให้น้องเหนื่อยอะไรเงี้ยน้องอาจจะไม่เข้าใจอ่ะเนาะว่าสิ่งที่ไปทำไปเพราะว่าอะไรอะไรเงี้ยเอาเป็นว่าแบบเริ่มต้นมาลองไล่ดูนะพี่บอกว่านึกภาพย้อนกลับนะเริ่มต้นมาข้าวที่บอกเข้ามาอยู่ที่สถาบันเนี่ยเรื่องของแบบฟอร์มเอกสารพี่บอกก็เข้ามาจัดเพื่อให้มันเป็นแพทเทิร์นเดียวเซตเลขของงานต่างๆการเวียนแจ้งทางเว็บเมลซึ่งแบบให้มันเป็นเบเรจให้ใช้เอกสารน้อยที่สุดทำทุกอย่างลงไปในอินทราเน็ตอย่างเงี้ยค่ะการทำลายเอกสารซึ่งกองมันคะแนนบันทึกที่ผ่านมาก็ยังไม่มีการดำเนินการอย่างเงี้ยเป็นต้นเข้ามาครั้งแรกเนี่ยมันจะตอนนั้นอ่ะการส่งอีเมลอ่ะมันเริ่มมาครั้งแรกละพี่ไม่แน่ใจคนในคือพี่ป๋องอ่ะต้องเรียกว่าขอความร่วมมือแกมบังคับว่าส่งงานให้พี่ป๋องขอไม่ให้เป็นเปเปอร์นะขอส่งทางอีเมลไม่เป็นต้องฝึกและอยากให้คนอื่นส่งแทนเพราะฉะนั้นถ้าน้องไม่เข้าใจน้องก็บอกเฮ้ยยายคนนี้ทำไมต้องมาบังคับฉันใช่ไหมแต่ถ้าเรามองย้อนกลับสิ่งที่พี่บอกให้ทำก็คือน้องเป็นอ่ะน้องต้องเรียนรู้ให้เท่าทันอ่ะเข้าไปถึงไหนแล้วอะไรเงี้ยนั่นตั้งแต่ต้นแล้วก็คอมพิวเตอร์เราก็ขาดแคลนก็พี่ก็ใช้ความรู้หรือที่พี่ประสบการณ์มาจากคณะสิ่งแวดล้อมแล้วก็เอามาแอพพลายก็คอมพิวเตอร์ที่มันจะจำไหนที่มันจะชำรุดเนาะอันไหนที่ข้างในมันใช้มาใช้ได้อ่ะก็ให้น้องงานคอมาเก็บไว้แล้วเราก็เอามาซ่อมอย่างเงี้ยค่ะเราก็ลดค่าใช้จ่ายในการซ่อมเพราะสมัยก่อนเนี่ยพบในการขอคอมเนี่ยแทบจะไม่ได้เลยอะไรเงี้ยแล้วก็ได้คุยกับทางหน่อยเขาก็ดีอ่ะเขาก็จะตอนนั้นสามีเขาทำอยู่ที่วิไลนานาชาติเนาะเราก็ไปขอความอนุเคราะห์จากนานาชาติอย่างเงี้ยค่ะขอคอมเข้ามาก็โอ้โหเป็นล็อตใหญ่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็ช่วยกันนะจริงๆงานที่ได้มาเนี่ยมันก็มาจากน้ำพักน้ำแรงของน้องๆนั่นแหละพี่ผมก็แค่แบบนั่งคิดว่าเราจะทำอย่างนี้ดีไหมจะทำยังไงเนี่ยแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยค่าลูกพันของ IT หรือค่าลูกพันต่างๆในสถาบันนี้เราก็ยังไม่เป็นระบบอ่ะถามว่ามีคอมอยู่ที่ไหนกี่เครื่องก็ตอบไม่ได้เงี้ยยกตัวอย่างนะ หรือเก้าอี้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ผมก็ไปขออาจารย์อนุชาตินี่แหละขอ MS จากอาจารย์มาซึ่งจริงๆเขาไม่ให้กันนะมันเป็นลิขสิทธิ์ทางปัญญาที่เขาช่วยกันทำก็อาจารย์ก็ออกให้มาเอามาใช้กับพัสดุไปทำคลุกพันทะเบียนคุมพัสดุแล้วก็เอาแผนในบท IT มานะก็เป็นครั้งแรกที่มีแผนในบท IT เนาะก็หลังจากนั้นก็ในเรื่องของ IDP ซึ่งก็พยายามให้น้องทำเรื่องนี้เรียนออฟฟิศอันนี้ก็เป็นอะไรที่ช่วงนั้นทั้งเหนื่อยและสนุกเนาะนึกภาพที่เราที่เขามาตรวจอ่ะโหยน่ากว่าเราจะได้ขึ้นมาอะไรเงี้ยอันนี้ก็ความร่วมมือน้องๆทั้งนั้นแหละถ้าสอเองอย่างเงี้ย ก็ยังไม่เคยมีก็เอามาช่วยแล้วเข้ามาอยู่ที่นี่เอ๊ะสัมมนาบุคลากรที่นี่ก็ยังไม่มีอ่ะก็เริ่มทำแม่ดีบุคลากรเด่นก็ไม่มีบุคลากรดีเด่นก็ยังไม่เคยเสนอมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยค่ะสวัสดิการภายในเราก็ไม่มีอะไรเงี้ยก็เริ่มเราก็ช่วยกันมาแต่ต้นอย่างเงี้ยค่ะแต่สิค่ะพี่ป๋องเชิญค่ะพี่ป๋องเชิญเลยค่ะก็น่าจะประมาณนี้นะหรือน้องนึกออกก็อาจจะช่วยพูดด้วยอาจจะนึกได้เท่านี้ประมาณเนี้ยค่ะถ้าเรานึกออกเนาะสมัยตอนที่เราทำกินออฟฟิศ
สนุกเป็นอะไรที่สนุกมากนะครับแล้วก็คนในสถาบันพี่ๆน้องๆเนี่ยต้องบอกว่าร่วมมือกันเรามามีการซักซ้อมแผนถ้าเขาเดินไปทางนี้เราจะรายงานเราจะเตรียมกันยังไงนะครับแล้วเรารางวัลที่เราได้มาเราสึกว่าเอ้ยเรามีความสุขที่ทำแล้วเราก็ภาคภูมิใจงานนั้นมากนะครับสำหรับตัวเดี่ยวเองด้วยนะครับจริงๆเหรอต้องบรรยากาศวันนั้นนี่สนุกมากเลยเนาะมีการใช่ใช่เนาะประมาณนี้ค่ะก็ได้ความร่วมมือจากน้องๆนั่นแหละถึงสำเร็จมาได้ก็เรียกได้ว่าน้องวีเชนจ้ะค่ะก็เรียกได้ว่ามีหลายๆโครงการนะคะหลายอย่างที่พี่ป๋องก็มาริเริ่มที่สถาบันนะคะแล้วก็ช่วยทำให้พัฒนางานในระบบของสถาบันเนี่ยได้ดีได้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยอย่างที่หนูได้ฟังตั้งแต่ต้นเนาะพี่ป๋องตั้งแต่เด็กนะคะอันนี้ขอทวนให้สำหรับผู้ที่เข้ามาใหม่นิดนึงด้วยนะคะพี่ป๋องเนี่ยก็คือเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กเนาะแล้วก็เป็นลูกของคุณแม่แม่น้อยดาราใช่ไหมคะที่สวยเหมือนแม่มีแต่คนบอกนะคะแล้วก็มีเป็นนักกีฬาตั้งแต่เด็กมีนิสัยทะมนทะเมนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะรวมถึงได้ก้าวเข้ามาอยู่ในความเป็นมหิดลเนี่ยก็คือหลายตำแหน่งเปลี่ยนมาหลายที่แล้วที่พี่ป๋องบอกไปนะคะมีอยู่ที่รามาธิบดีด้วยนะคะแล้วก็มีอยู่ที่สำนักงานอธิการบดีนะคะแล้วก็คณะสิ่งแวดล้อมแล้วก็สุดท้ายก็คือมาอยู่ที่สถาบันเด็กของเรานะคะก็8ตำแหน่งแล้วทีนี้หลังจากที่พี่ป๋องอะค่ะได้ทำงานที่มหิดลมาหลายปีมากๆนะคะอยากจะให้พี่ป๋องช่วยนิยามคำว่ามหิดลของพี่ป๋องให้พวกเราฟังนิดนึงนะคะว่าคำว่ามหิดลของพี่ป๋องเนี่ยพี่ป๋องนึกถึงอะไรหรือว่าให้นิยามคำนี้ว่ายังไงคะพี่ป๋องจริงๆพี่ป๋องก็ชอบคำที่เขาใช้กันอยู่เนี่ยมหิดลก็ปัญญาของแผ่นดินอันนี้ใช่เลยคือพี่ป๋องมองว่ามหิดลเป็นสมมติว่าเป็นเมืองหนึ่งเป็นเมืองมหิดลเนาะเมืองเนี้ยก็จะมีแบบรวมบุคลากรทุกศาสตร์อะที่เก่งอะแล้วมีความสามารถมีองค์ความรู้ที่ส่งต่อไปยังภาครัฐเชิงนโยบายสู่สังคมสู่ชุมชนนะคะมองว่าอย่างนั้นก็ปัญญาของแผ่นดินเนี่ยใช่เลยแล้วก็ย่อลงมาอีกนิดนึงค่ะพอพูดถึงมหิดลไปแล้วต่อไปเป็นพูดถึงสถาบันเด็กของเราอะค่ะบ้านหลังนี้พี่ป๋องให้นิยามว่ายังไงหรือนึกถึงแล้วอยากจะพูดออกมาเป็นเรื่องราวยังไงบ้างค่ะก็มหิดลเป็นเหมือนเมืองเนาะเมืองมหิดลสถาบันก็เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านของมหิดลแล้วเป็นบ้านหลังที่สองของพี่ป๋องซึ่งใช้ชีวิตในการทำงานที่นี่นานที่สุดทุกที่นะคะพี่ป๋องก็มองว่าบ้านหลังที่สองเนี่ยก็จะเป็นติ้งแตงเนี่ยติ้งแตงทั้งคนที่มีศักยภาพหลากหลายสาขาติ้งแต่งในเรื่องขององค์ความรู้ที่มีอยู่นะคะแล้วเราก็ทำได้ดีละถ่ายทอดสู่ภาครัฐเชิงนโยบายสู่ชุมชนสังคมอย่างทุกวันนี้ New Normal ที่ฟูทำพี่ก็เข้าไปดูนะลงใน Facebook ที่แบบออนไลน์อะไรเงี้ย ก็เข้าไปอะไรเงี้ยพี่บอกว่าโอเคอ่ะนี่เราก็ทำไปได้ดีแล้วในมุมของพี่นะประมาณนี้ใช่ไหมคะพี่ป๋องทีนี้หนูอยากให้พี่ป๋องเมื่อกี้นะคะพอดีมีคอมเมนต์มาเนาะสนุกจริงกินออฟฟิศใช่ไหมคะกินออฟฟิศเนี่ยต้องยกให้พี่ป๋องเป็น number one เลยครับก็มีหลายท่านแสดงความคิดเห็นมาทางช่องแชทใช่ค่ะพี่ดีมพี่ดีมเห็นไหมไหน number one น้องแบงค์ค่ะน้องแบงค์ค่ะใช่ค่ะทีนี้ก็ไหนแบงค์ก็number 1แล้วเนาะไหนๆลองขอฟังเสียงแบงค์บ้างซิว่าแบบอ่ะมีอะไรยังไงกับ Green Office บ้างใช่ใช่ใช่ทำไมอยากรู้ว่ายกให้พี่ป๋องเป็น number 1ขอเสียงพี่แบงค์นะคะพี่แบงค์บอกไม่น่าพิมพ์เลยหรือเปล่าพี่แบงค์พี่แบงค์เปิดไมค์ด้วยนะคะเปิดไมค์ด้วยนะคะครับสวัสดีครับครับพี่แบงค์ครับเมื่อกี้ถามว่าทำไมถึงให้พี่ป๋องเป็น number 1คะช่วยขยายความนิดนึงก็จากที่ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการก็เป็นพี่ป๋องนะครับที่เหมือนเป็นต้นเรื่องที่แบบทำโครงการนี้ขึ้นมาครับแล้วก็ติดต่อประสานงานทั้งเจ้าหน้าที่อะไรที่ให้มาเป็นพี่เลี้ยงให้เราเนี่ยครับจนเราสามารถ
ทำปีแรกจนได้เหรียญทองเนี่ยครับก็เลยต้องยกให้พี่ป๋องเลยครับเป็นยังไงบ้างคะตอนที่แบงค์ทำงานร่วมกับพี่ป๋องนี่เราถามตรงไปหรือเปล่าอยากให้บอกเล่าความรู้สึกว่าอ่ะเวลาทำงานร่วมกันกับพี่ป๋องอ่ะแบงค์ได้มุมมองอะไรยังไงบ้างจากการทำงานกับพี่ป๋องครับก็พี่ป๋องจะเป็นคนที่ถ้าสมมติอย่างที่พี่ป๋องเคยบอกก็คือถ้าสิ่งอันไหนที่เราไม่รู้หรือว่ายังไงเนี่ยครับก็คือให้ศึกษาหรือไปหาคนที่เขามีความรู้อะครับแล้วนำสิ่งนั้นมาพัฒนาเพื่อแบบให้ตัวเราแบบได้เรียนรู้ได้พัฒนาตัวเองขึ้นนะครับใช่ค่ะเพราะว่าคติประจำใจนะคะป๋องที่เมื่อกี้ที่ป๋องได้บอกไว้ก็คืออันไหนที่ไม่รู้เนี่ยเราต้องทำให้รู้นะคะเพราะนั้นน้องๆที่ได้ทำงานกับพี่ป๋องรวมถึงพี่แบงค์ด้วยก็จะถ่ายทอดออกมาว่ารู้สึกอย่างนี้เมื่อได้ทำงานร่วมกันกับพี่ป๋องใช่ไหมคะพี่แบงค์ครับใช่ครับประมาณนี้ครับขอบคุณพี่แบงค์ค่ะครับเลยครับเมื่อกี้อ๋อเมื่อกี้รู้สึกกินอปินนะคะจะมีพี่มันอีกท่านหนึ่งนะคะที่บอกว่าสนุกจริงอยากให้พี่มันช่วยแชร์อีกสักท่านหนึ่งค่ะว่ากินอปินในสมัยนั้นที่ว่าสนุกจริงเนี่ยที่มีพี่ป๋องเป็นแม่งานเนี่ยมันเป็นยังไงอะคะพี่มันค่ะก็มันก็จะเป็นงานแรกที่แบบว่ามันเป็นความร่วมแรงร่วมใจเนาะเราก็จะเป็นอะไรที่เรามันมีทิศทางเป้าหมายแล้วเราก็ไม่รู้ว่าช่วยกันทำว่าจะต้องทำยังไงเราก็ออกไอเดียมีเรื่องใหม่ๆมีไอเดียใหม่ๆมาที่จำได้มั่นๆก็คือว่าเวลาที่เข้ามาตรวจแล้วมีทีมม้าเร็วยังไงคะต้องขยายทีมม้าเร็วนี่เป็นยังไงคะพี่มันแต่ว่าเฮ้ยไอเดียมันเจิดอะแล้วเราก็แบบทำเป็นหรือทำไม่เป็นทำคือทุกคนสามารถที่จะแบบว่ากล้าลองผิดลองถูกแล้วก็ไปได้กันนะผู้นำมาตรงนี้นะพี่ป๋องว่าตรงนี้คือรู้ว่าพี่ป๋องเวลาทำอะไรมีทิศทางแล้วทำจริงทำจังไม่ทิ้งกลางคันแน่นอนเพราะฉะนั้นก็คือทำไปด้วยความสนุกสนานนะคะอาจจะมีบ่นกันบ้างอะไรกันบ้างแต่สุดท้ายก็คือที่ได้รางวัลก็คือความร่วมแรงร่วมใจนะคะค่ะก็ไหนๆก็เมื่อกี้มีพูดถึงพี่ป๋องไปแล้วนิดนึงนะคะอยากให้พี่มันช่วยฝากถึงพี่ป๋องเหมือนกันค่ะว่าไหนๆก็เป็นเดี๋ยวเกษียณรุ่นเดียวกันใช่ไหมคะพี่มันอยากจะช่วยฝากถึงพี่ป๋องแล้วเดี๋ยวพี่มันเสร็จแล้วเดี๋ยวพี่ป๋องฝากถึงพี่มันด้วยก็ได้นะคะเป็นการบอกความจริงใจให้การค่ะให้น้องๆเป็นสักขีพยานนะคะเดี๋ยวเชิญพี่มันก่อนเลยนะคะค่ะก็ฝากพี่ป๋องว่ารักษาสุขภาพและหุ่นเคลนเดอร์อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะคะเป็นต้นแบบที่ดีมากแล้วก็ขอให้มีความสุขในชีวิตหลังเกษียณค่ะคิดว่าพี่ป๋องคงอยู่มินิ่งอะเนาะคงมีโปรเจกต์อะไรอีกอะค่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะพี่ป๋องมีอะไรจะฝากถึงพี่มันไหมคะค่ะของพี่มันเหรอคะโอ้ไม่ห่วงเพราะพี่มันเนี่ยเขามีทางที่เขาวางเป้าไว้เรียบร้อยแล้วเนาะก็จริงๆก็แค่ว่าเรื่องของสุขภาพเนาะออกกำลังกายให้หุ่นเทรนด์เรื่อยๆนะคะคือสุขภาพแค่นั้นอย่างอื่นที่มันเขาสบายอยู่แล้วค่ะค่ะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะแล้วก็อยากให้พี่ป๋องช่วยฝากถึงน้องๆคนอื่นๆด้วยค่ะที่เมื่อกี้ฝากถึงพี่มันเนาะอยากให้พี่ป๋องฝากถึงน้องๆที่ในสถาบันค่ะว่ามีคำแนะนำอะไรในการทำงานให้กับพวกเราไหมแล้วก็รวมถึงคำแนะนำในการใช้ชีวิตด้วยค่ะพี่ป๋องในฝากถึงน้องๆเนาะก็ในเรื่องของการทำงานก่อนการทำงานเนี่ยคืออันนี้มันเป็นสิ่งที่พี่ป๋องทำมาเนาะก็ไม่รู้ดีไม่ดีแต่ว่าจริงๆก็อยากจะฝากให้น้องลองดูนะว่างานที่เราทำเนี่ยหน้าที่ที่เราได้รับมอบหมายทำให้ดีที่สุดเราต้องรู้จริงนะคะแล้วก็แม่นในเนื้องานก็อย่างที่พี่ป๋องบอกไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้นะคะมันจะผลงานน่ะที่ได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นตัวบ่งชี้ทั้งคุณภาพศักยภาพของเราคุณภาพของงานด้วยและก็ต้องโอเพนไมด์ในการเปิดรับสิ่งเรียนรู้ใหม่ๆงานใหม่ๆที่เข้ามานะเพราะนั้นคตินอกจากไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้แล้วก็ต้องเพิ่มเข้าไปอีกว่ายิ่งทำก็ยิ่งเก่งยิ่งทำก็ยิ่งรู้
นึกภาพออกไหมถ้าเราปิดกั้นสิ่งใหม่ๆหรืองานที่รับมอบมาเนี่ยเท่ากับว่าเราปิดโอกาสปิดความรู้ของเราเลยนะเพราะนั้นสองอย่างเนี่ยน้องลองเอาไปฝึกดูนะคะแล้วก็เมื่อเราเจอสิ่งที่ท้ออ่ะเหมือนอย่างที่ฝงเราอ่ะว่าเห็นจดหมายเล็กแล้วน้ำตาไหลหน้าจอคอมพิวเตอร์เลยเนี่ยว่าทำไมต้องเป็นชั้นอย่างเงี้ยเมื่อเราท้อถึงตรงนั้นน่ะอยากให้น้องกลับไปมองเนาะเหรียญมันต้องย่อมมีสองด้านอยู่ละมีทั้งดีและไม่ดีเพราะนั้นเราก็ต้องมองอ่ะว่าเฮ้ยเขาให้เราเพราะอะไรแสดงว่าเราต้องมีอะไรที่ดีอ่ะลุยเลยน้องไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะอย่าบอกว่ายังไม่ได้ลงมือทำแล้วบอกทำไม่ได้ถ้าใครทำงานพี่บอกว่าทำไม่ได้นี่ไม่โอเคพี่บอกว่ามันต้องได้มันต้องรู้ไม่รู้ก็ต้องทำให้รู้ด้วยวิธีใดก็ได้นะคะเนี่ยทีนี้ก็สิ่งที่ผ่านมาก็คือจริงๆพี่บอกก็มองว่าน้องแต่ละคนก็โอเคนะเพียงแต่ว่าสุดท้ายพี่ผมก็อยากจะขอโทษในสิ่งที่พี่ผมเนี่ยเป็นคนที่คิดไงทำโน่นทำนี่ทำนั่นทำนี่ก็อยากจะเอาอะไรมาทำให้พัฒนาสถาบันอะไรเงี้ยบางทีความคิดมันก็จะเร็วแล้วก็จะทำงานไปเร็วน้องๆอาจจะตามไม่ทันมันก็ไปสร้างความกดดันให้น้อง ความไม่พอใจรู้สึกโกรธรู้สึกโอ้ยอะไรก็ไม่รู้ยายคนนี้มาทำอะไรให้ฉันอีกอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยหางานนู้นยังไม่เสร็จงานนี้ก็มาอะไรเงี้ยก็จริงๆก็ต้องขอโทษนะสิ่งที่ทำให้น้องมีความรู้สึกนี้กับพี่หม่องเป้าหมายจริงๆไม่มีอะไรหรอกก็คือเพื่อสถาบันนั่นแหละถ้าเราต้องทันคนอื่นเขาอะเราจะอยู่กับพี่ไม่ได้อะแล้วผลที่ได้เนี่ยสำคัญที่สุดไม่ใช่แค่สถาบันไงน้องก็ได้น้องก็เก่งน้องก็รู้ในงานของน้องถ้ารู้เท่าทันโลกภายนอกด้วยอันนี้คือเป้าหมายได้แค่สองอย่างทีนี้พี่หม่องอยากจะเล่าจุดหนึ่ง ที่บอกว่ามันมาลิงก์กับที่บอกว่าน้องมารู้ว่าเนี่ยคือที่ทำเนี่ยพ่อได้กับตัวน้องเนี่ยทำไมพี่ป๋องถึงรู้แบบนั้นมีครั้งหนึ่งที่ตั้งแต่พี่ป๋องเข้ามาเรายังไม่มีสัมมนาบุคลากรเนาะแล้วเราก็จัดสัมมนาบุคลากรขึ้นมาจำได้ว่าตอนนั้นครั้งแรกเราเป็นไปนครนายกและวิทยากรท่านก็ให้น้องๆมันมีช่วงหนึ่งให้น้องๆไปหาคนไหนก็ได้ที่น้องอยากจะไปกล่าวขอบคุณไปขอโทษหรือจะไปแนะนำไปว่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะว่าก็จะมีน้องกลุ่มหนึ่งวิ่งเข้ามาหาพี่ป๋องขออนุญาตไม่พูดนะว่าเป็นใครอะไรเงี้ยก็มาเสร็จปุ๊บเขาก็พูดว่าเขาขอโทษว่าเขาเข้าใจพี่ป๋องผิดสิ่งที่พี่ป๋องให้เขาทำเนี่ยเขาก็ไม่รู้หรอกเขาทำไปเพื่ออะไรอันเนี้ยมันเป็นจุดบอกให้ผมเหมือนกันนะบางทีก็ไม่ได้บอกว่าเฮ้ยที่ทำเพราะหนึ่งสองสามนึกข่าวปะน้องก็อาจจะไม่เข้าใจอะไรเงี้ยค่ะเขาก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาไม่เข้าใจหรอกว่าให้เขาทำทำไมเขาก็รู้ว่ามีโอเคอะไม่ชอบอะไรเงี้ยพอทำไปเสร็จปุ๊บเขาก็มาคุยกันว่าเฮ้ยสิ่งที่ให้ทำเนี่ยพี่บอกไม่ได้อะไรเลยจากสิ่งที่ให้พวกเขาทำแต่คนที่ได้ก็คือพวกเขาอะไรเงี้ยค่ะเขาก็มากอดแล้วร้องไห้คืออันนี้พี่บอกว่าโอ้ยแค่นี้พี่บอกโอเคแล้วอ่ะก็คืออย่างน้อยก็กลุ่มหนึ่งเนี่ยเข้าใจว่าสิ่งที่บอกทำเนี่ยคือเขาได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะประมาณนี้ก็หลังเชื่อได้เลยนะคะว่าหลังจากที่ทุกท่านได้เข้าร่วมวันนี้แล้วเนี่ยก็จะได้รับฟังเสียงลึกๆในหัวใจพี่ป๋องนะคะใช่ไหมคะพี่ดีมที่มีความปรารถนาดีกับพวกเราอย่างที่พี่ป๋องสอนนะคะในการทำงานเนี่ยไม่ว่าเราจะเจอปัญหาอะไรหรือรู้สึกว่ามันเหนื่อยหรือท้อหรือเกินเนี่ยให้มองในโลกในแง่ดีอย่างเช่นที่พี่ป๋องมองนะคะว่ามันอาจจะเป็นพลังแล้วก็เป็นศักยภาพที่เรามีอยู่ที่เราสามารถทำได้แล้วก็เป็นเรื่องราวดีๆที่เขาให้โอกาสและมองเห็นศักยภาพของตัวเรารวมถึงพี่ป๋องเองเนี่ยที่ไม่ว่าจะไปเข้มงวดหรือจำอาจจะดูจำจี้จำชัยบ้างนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วพี่ป๋องมองเห็นศักยภาพของคนคนนั้นแล้วก็เหมือนกับว่านำทางให้พวกเราด้วยเนาะให้พวกเราได้โชว์ความสามารถของเราออกมาเองนะคะก็เชื่อว่าทุกคนวันนี้ก็ต้องเข้าใจในสิ่งที่พี่ป๋องได้มอบให้แล้วก็ได้มอบให้กับสถาบันรวมถึงพวกเราทุกคนนะคะทีนี้หลังจากนี้เนี่ยก็อยากหลังจากที่ได้ฟังพี่ป๋องบอกแล้วนะคะก็อยากให้ทุกขอตัวแทนนะคะใครที่อยากมีเรื่องราวอะไรที่อยากจะพูดกับพี่ป๋องนะวันนี้นะคะสามารถแลกเปลี่ยนแล้วก็บอกกับพี่ป๋องได้เลยนะคะเมื่อกี้พี่ป๋องก็เปิดใจกับเราแล้วใช่ไหมคะว่ามีขอโทษอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีใครที่อยากจะแชร์ไหมคะว่าพว
ร่วมพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวถ้าเกิดว่าไม่มีขออนุญาตเรียกเลยนะคะที่ยิ้มยิ้มอยู่นั้นเชื่อว่าจะต้องมีเรื่องจะพูดแน่เลยชื่อว่าสิริเป็นคุณแม่เจ้าจี้นะคะเปิดกล้องรอไว้แล้วคุณแม่เจ้าจี้มีอะไรฝากถึงพี่ป๋องไหมคะเปิดไมค์ด้วยนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะก็ยังไม่ต้องพูดมันน้ำตามาจากเก็บไว้พูดตอนที่แบบว่าจัดงานเกษียณได้ไหมอ่ะนี่อันนี้ก็คืออันนี้เราปูทางไปถึงเกษียณไงคะพี่จิ้มโอ้โหมันมีน้ำจิ้มน้ำจิ้มเป็นน้ำจิ้มก่อนก็ได้ค่ะเป็นน้ำจิ้มก่อนก็ได้พี่จิ้มใช้ที่เขาเรียกอะไรนะคืออยู่ในบ้านหลังที่สองกับพี่ป๋องนานนะคะก็เรื่องราวเยอะคือคิดว่าทุกคนก็เข้าใจเนาะแล้วแบบจริงอ่ะมันพูดไม่ได้เพราะที่จี้เนี่ยสนิทสนมแล้วก็อยู่ใกล้ชิดกับพี่ป๋องก็จะเห็นว่าพี่ป๋องทำอะไรแล้วก็มีความตั้งใจยังไงแล้วก็ช่วยเหลือน้องๆยังไงถ้าเกิดเวลาน้องๆมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากฝากอะไรพี่ป๋องไหมคะว่าหลังจากเกษียณไปแล้วเนี่ยคุณเราไม่ได้เจอกันทุกวันเหมือนก่อนแล้วเนาะแล้วก็มีอะไรที่ใช่ใช่แต่ก่อนเนี่ยจะคิดว่าไม่รู้ว่าทุกคนอื่นเป็นป่ะเจอพี่ป๋องแล้วจะแบบหลบก่อนดีกว่าหลบก่อนดีกว่าลังสีเอามาหยิบใช่ใช่คือหลบก่อนดีกว่าแต่ณตอนเนี้ยคือเวลามันไม่ได้ละเราหลบกันไม่ได้ละยังคิดว่าถ้าเจอกันเนี่ยอยากจะกอดพี่ป๋องนะคะแล้วก็ให้กำลังใจแล้วก็ขอกำลังใจจากพี่ป๋องก็ใช่ให้พี่ป๋องเป็นแนวทางเป็นตัวอย่างในสิ่งที่ดีนะคะแล้วก็อะไรที่หนูทำผิดพลาดที่หนูดื้อหนูแบบไม่เชื่อฟังอะไรเงี้ยบางทีพี่ป๋องอยากจะพี่ป๋องสอนพี่ป๋องทุกอย่างเลยหนูอยากขอโทษ แล้วก็คิดว่าตอนเนี้ยพี่ป๋องไม่ได้อยู่ละไม่ได้อยู่ที่สถาบันละแต่แล้วก็อาจจะมีหลังไมค์แบบติดต่อพูดคุยกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็คงจะรู้สึกแบบในห้องไม่มีแล้วอะไรเงี้ยที่อยากจะคุยจะอะไรอย่างเงี้ยก็ค่ะมันไม่รู้จะพูดออกมาเป็นยังไงอ่ะหนูกลัวร้องไห้มันร้องมาแล้วแหละก็คือร้องมาแล้วก็เป็นแบบความรักความผูกพันอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่มันเป็นความผูกพันอ่ะบางทีแบบแค่มองตาก็รู้แล้วว่าพี่ป๋องต้องการอะไรแล้วพี่ป๋องรู้สึกยังไงหรือบางทีหนูจะอะไรมีอะไรจะคุยกับพี่ป๋องหนูก็จะไปหาพี่จีเลยเพราะพี่แอนต้องรู้ใจพี่ป๋องก็ประมาณอ๋อแล้วก็มีที่แบบรู้สึกว่าเราประทับใจตอนสัมมนาเนี่ยแหละค่ะที่แบบนอนตอนสัมมนาครั้งแรกใช่ไหมคะที่เขาบอกว่ามีให้แบบเขียนชื่อคนที่เรารักอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบว่าพี่ป๋องเขียนชื่อหนูโอ้อะไรอย่างนี้หนูก็เลยจำไม่ป๋องจำได้แล้วหนูก็เกิดความประทับใจตั้งแต่ตอนนั้นค่ะแล้วก็ตลอดมาเลยทุกสิ่งอย่างเลยค่ะขอบคุณพี่ป๋องค่ะขอบคุณมากขอบคุณจริงๆแล้วก็ไม่รู้อ่ะคนอื่นบ้างแล้วก็ขอบคุณพี่จีนะคะตอนนี้ไม่ต่อขนาดเราคุยกันผ่านซูมเนาะพี่ดีมยังมีความรู้สึกอบอวลด้วยความรักอะไรอย่างเงี้ยนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดอันนี้มันเป็นสังคมใหม่เนาะ new normal เราอาจจะได้เจอกันน้อยลงแต่ว่ามันก็จะมีช่องทางอื่นๆที่ทำให้เราได้คุยกันมากขึ้นทางแชทหรือทางอะไรเชื่อว่าความสัมพันธ์ระหว่างพี่จี้แล้วก็พี่ป๋องเนี่ยก็ยังจะดำเนินต่อไปหลังจากนี้นะคะแล้วก็อยากให้พี่ป๋องฟังให้พี่จี้นิดนึงค่ะไหนๆพี่จี้ก็เล่นใหญ่มาแล้วใช่ไหมคะร้องไห้มาแล้วพี่ป๋องฝากอะไรถึงน้องคนนี้ที่พี่ป๋องได้เขียนลงไปในป้ายว่าเป็นคนที่พี่ป๋องรักค่ะจำไม่ได้ ไ
ตอนนั้นไม่รู้จะเขียนชื่อใครเขียนไปก่อนแล้วกันเป็นคนแรกไม่ใช่ไม่ใช่ก็นั่นใจจริงๆแล้วก็คือที่เนี่ยเป็นคนที่ป๋องเที่ยวเข็งเยอะหนึ่งในนั้นเนาะที่เขาน่าจะรู้ตัวคือป๋องแบบเรื่องงานที่ป๋องจริงจังไงแต่พอจบเรื่องงานก็คือส่วนตัวคือส่วนตัวนะแบบไม่โกรธกันไม่อะไรอย่างเงี้ยก็จีนี่ก็จะร้องไห้โกรธพี่ป๋องไปหลายรอบแล้วนับไม่ถ้วนนะคะแต่ท้ายที่สุดอะเขาก็ไปกลับไปคิดไงว่าสิ่งที่ป๋องพูดสอนมันใช่นะอะไรอย่างเงี้ยก็เห็นพัฒนาการเขาก็ดีมาเรื่อยๆแหละก็จริงๆก็ต้องฝากเขาเนาะในเรื่องของบางทีอย่าเป็นเด็กอินดี้มากเกินไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะลดอินดี้ไปอะไรก็จะดีอย่างอื่นก็โอเคละนะคะขอบคุณค่ะป๋องค่ะจะขอเรียนเชิญนี้ท่านไหนอยากจะฝากอะไรกับพี่ป๋องของเราไหมคะวีอาจารย์ลินนะคะอาจารย์เชิญเลยค่ะอาจารย์ขออนุญาตค่ะพอดีอาจารย์ต้องไปประชุมต่ออีกวงหนึ่งที่คณะสัตวแพทย์ก็เลยอยากจะขออนุญาตคุยถึงพี่ป๋องก่อนนะคะสวัสดีนะคะพี่ป๋องคนสวยของน้องค่ะก็รู้สึกใจหายเนาะที่จะเขาเรียกว่าจะไม่เจอหน้าพี่ป๋องถึงแม้ในไปสถาบันช่วงหลังๆก็อาจจะไม่ได้เจอกันแต่ก็รู้ว่าพี่ป๋องก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จริงๆตัวอาจารย์เองมาทำงานที่สถาบันเนี่ยเมื่อปี57เนาะแล้วคนที่อาจารย์ติดต่อคนแรกเลยคือพี่ป๋องเพราะว่าพี่ป๋องก็เป็นคนดูแลเรื่องของการรับอาจารย์รับเหมือนดูหน่วยทรัพยากรไม่รู้พี่ป๋องจำได้ไหมช่วงนั้นนะคะก็เป็นหนึ่งในที่พิจารณารับอาจารย์เข้ามาด้วยก็ขอบคุณพี่ป๋องนะคะคิดว่าถึงแม้พี่ป๋องเกษียณไปแล้วแต่เราคงจะได้เจอกันอีกนะค่ะก็ขอให้สวยแบบนี้ไปตลอดเลยนะก็เดี๋ยวมีโอกาสจะไปออกกำลังกายด้วยค่ะขอบคุณมากก็คิดถึงนะคะพี่ไว้โควิดหายเราค่อยไปเจอกันเนาะโควิดทำให้เราไกลกันนิดนึงแต่ก็รักแล้วก็เคารพพี่ป๋องมากนะคะพี่ป๋องก็เวลาลินมีปัญหาอะไรตอนที่ทำงานเนี่ยพี่ป๋องก็จะยินดีช่วยเหลือเสมอเลยถึงแม้ว่าพี่ป๋องจะไม่รู้เนาะพี่ป๋องก็จะหาว่าให้อะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งตรงเนี้ยก็ขอบคุณพี่ป๋องมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ลินค่ะค่ะมีพี่ๆหรือน้องๆท่านไหนอีกไหมคะอาจารย์ค่ะอาจารย์ก็ได้ค่ะมีเปิดไมค์เมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียงพี่เนยจะพูดครับผมค่ะสวัสดีค่ะพี่เนยค่ะสวัสดีค่ะเฮียค่ะครับพอพูดถึงพี่ป๋องหน่อยเนาะเพราะผมว่าผมอยู่กับพี่ป๋องมานานกว่าหลายคนนะฮะตั้งแต่โครงการสัมมนาบุคลากรที่พี่ป๋องได้เอาวิทยากรก็คืออาจารย์จิรพลนะฮะก็พูดถึงเรื่องโลกร้อนแล้วก็ภาวะโลกร้อนที่มันจะเกิดกับเราตั้งแต่ปี50แล้วฮะจนทุกวันเนี้ยไอ้เรื่องภาวะโลกร้อนเนี่ยมันส่งผลกระทบละในเรื่องของโรคระบาดจริงๆอย่างที่พี่ป๋องเคยเอาอาจารย์มาบรรยายให้ฟังนะก็ในความรู้สึกส่วนตัวก็ขอบคุณพี่ป๋องนะฮะที่อะไรอ่ะพี่ป๋องก็จะรู้ว่าผมดื้อมากเราจะเจอกันแบบชนิดว่าจริงตอนนั้นก็รู้สึกโกรธนะฮะรู้สึกว่ามีต้องการเขี่ยวเขียนให้ทำงานนู่นทำงานนี่ซึ่งมันไม่ใช่ทางถนัดของผมเลยเกี่ยวกับเอกสารนะฮะก็จนมาทุกวันนี้ก็พอเราทำไปแล้วก็เริ่มรู้ฮะว่าเราได้ฝึกแล้วเราก็ทำเป็นนะฮะก็ขอบคุณนะฮะพี่ป๋องป้ากระป๋องป้ากระป๋องกับสปีเฮล่านะครับช่อง YouTube ของป้าติดตามกันได้ครับนี่ครับขอบคุณมากป้าเนกป้าเนกค่ะอ๋อเมื่อกี้ป้าเนกมีบอกว่าพี่ป๋องมีช่อง YouTube ด้วยใช่ไหมคะพี่ป๋องฝากช่อง YouTube ไว้ให้น้องๆนิดนึงไหมคะเผื่อว่าหลังเกษียณเราจะไปติดตามพี่ป๋องได้ทางช่องทางนั้นก็จริงๆก็ได้ป๋าเนกนี่แหละเป็นครูสอน
คือจริงอย่างที่บอกไงพี่เป็นคนอยู่นิ่งไม่ได้หาหนูหานี่ทำนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าเออลองทำดูเนาะอะไรเงี้ยพอทำเข้าจริงก็มันก็ดีนะจริงๆก็อยากแนะนำน้องๆทำนะคือจากที่เราไม่เคยมีสกิลในการตัดต่อในการทำคอนเทนต์อย่างเงี้ยค่ะในการวางแผนว่าจะเอาแบบสร้างสตอรี่บอร์ดยังไงอะไรเงี้ยมันก็ฝึกอะฝึกสกิลเราอะไรเงี้ยฝึกว่าเราจะต้องตัดต่อแบบไหนฝึกภาคเสียงฝึกเอาเพลงลงฝึกทรานซิชันอะไรก็แล้วแต่อย่างเงี้ยฝึกคิดว่าเราจะนำเสนอยังไงให้คนดูเราแบบเออไม่เบื่ออะไรเงี้ยนะคะดีและยิ่งช่วงโควิดอย่างเงี้ยเราเองเนี่ย ไปถ่ายที่ไหนไม่ได้ตอนเนี้ยคอนเทนต์ในบ้านก็คือต้นไม้สวน ปลูกมาตั้งนานแต่ท้ายที่สุดเราไม่รู้ไงเราซื้อดอกมาปลูกๆๆไอ้นี่สวยดีเราไม่รู้หรอกพันธุ์อะไรต้นนี้ชื่ออะไรอย่างเงี้ยเอออันเนี้ยมันก็เพิ่มความรู้ให้เราเนาะพี่ป๋องยังยกตัวอย่างเนี่ยคลิปที่ลงไปเนี่ยชื่อกล้วยไม้รักตะซิลินอย่างเงี้ยน้องเคยได้ยินมั้ยรักตะซิลินพี่ป๋องก็เพิ่งรู้ว่าเลี้ยงมาตั้งนานไม่รู้จะกี่ปีอันเนี้ยชื่อรักตะซิลินเป็นต้นไม้ที่สมเด็จพระเทพได้พระราชทานนามให้กล้วยไม้นี้ให้กับสวนกล้วยไม้แอร์ออคิดอะค่ะอย่างเงี้ยมันก็ทำให้เราไปหาความรู้ไงมันเป็นชื่อนี้ยังไงต้นกำเนิดคืออะไรการขยายพันธุ์คืออะไรเงี้ยตอนนี้พี่ก็ใช้ที่บ้านนี่แหละค่ะต้นไม้ทุกต้นถ่ายไว้แล้วก็ค่อยๆหาข้อมูลแล้วก็ทำคอนเทนต์ไปก็ทำสนุกก็พัฒนาตัวเองไปด้วยผลพลอยได้ก็เรื่องเงินซึ่งก็ไม่สำคัญนอกนิดๆหน่อยๆอะไรประมาณนี้ก็อย่างที่พี่ป๋องบอกใช่ไหมคะมีเป็นช่อง YouTube เมื่อกี้ชื่อช่องว่าอะไรพี่ป๋องได้บอกไว้ไหมคะที่อาร์ตกระป๋อง AUNT อาร์ตกระป๋องก็ KAPONG ชื่อช่องนะคะช่องอาร์ตกระป๋องนะคะฝากไว้ด้วยนะคะเผื่อพี่ๆบุคลากรนะคะอยากจะติดตามพี่ป๋องหลังจากเกษียณนี้เราจะได้ไปดูไลฟ์สไตล์ของพี่ป๋องนะคะหลังจากเกษียณเนี่ยว่าพี่ป๋องจะไปที่ไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะคะก็ฝากช่องด้วยนะคะต่อไปก็ขออีกสัก 2-3 ท่านนะคะก่อนที่เราจะจากกันทีนี้อยากฟังพี่ว่าเปิดไมค์พี่ว่าจะพูดใช่ไหมคะมีอะไรจะฝากพี่ว่าเปิดกล้องด้วยค่ะเปิดกล้องด้วยค่ะนั่นไงต้องการอะไรจากพี่ได้แต่งหน้ามีการมองหน้ากันค่ะพี่ว่าเราไม่สามารถคุยกับจอดำได้คือว่าคำถามที่ฉีกแนวพี่ป๋องว่าจะถามพี่ป๋องว่าเท่าที่ว่าฟังประสบการณ์ที่พี่ป๋องเล่ามาเนี่ยเรื่องชีวิตส่วนตัวชีวิตการทำงานที่โชคโชนแล้วเนี่ยว่าอยากรู้ว่าหลังจากวันที่30กันยาเที่ยงคืน1วินาที พี่ป๋องอยากทำอะไรคะแวบแรกเลยคะขออย่างแรกเงื่อนไขคือต้องทำให้ตัวเองเท่านั้นขอแวบแรกเลยคะและเพราะอะไรต้องทำให้ตัวเองเท่านั้นเหรอคืออย่างพี่ป๋องป้าพี่ป๋องมีโปรเจกต์มากมายไกลกองก็อย่างที่บอกเป็นคนไม่นิ่งอ่ะแต่สิ่งแวบแรกของพี่ป๋องก็คือโอ้ยพักแล้วก็ใช้ชีวิตกับสวนที่บ้านก็จะมีต้นไม้ดอกไม้อะไรเงี้ยปลูกก็ดูแลเข้าไปอันนี้ก็เป็นประจำยิ่งตอนนี้โควิดเด็กมาทำงานบ้านไม่ได้ตัดหญ้าเองอะไรเองอย่างเงี้ยค่ะก็ใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นได้ออกกำลังกายค่ะแต่โปรเจกต์ของพี่ป๋องมันก็มีเยอะไงซึ่ง 2-3 โปรเจกต์หนึ่งก็ทำอยู่แต่ต้นอีกโปรเจกต์หนึ่งก็ทำได้ 80% 70% อะไรเงี้ยก็มีหลายอย่างอยู่ค่ะเว็บแรกเลยคือจะทำสวนนะคะต้นไม้ชอบชอบดอกไม้ต้นไม้สวยๆธรรมชาติขอบคุณค่ะฝากอะไรถึงพี่ป๋องไหมคะพี่ว่าโอ้โหแหมชงมาเมื่อกี้แม่จีเริ่มอีนี่ก็เออตามจิบกระดาษทิชชู่ไม่ทันคือก็รู้สึกดีๆกับพี่ป๋องเพราะว่าทำงานที่นี่มา10ปีกับอีก10ปีกับอีก8เดือนมั้งค่ะพี่ป๋องเป็นหนึ่งในนั้นที่สัมภาษณ์ว่าด้วยน้ำตาจะไหลแล้วนึงพี่ป๋องเป็นคนสัมภาษณ์ด้วยแล้วก็คือว่าไม่รู้แต่คือว่ามีคนกระซิบมาว่าพี่ป๋องเป็นคนเลือกว่าด้วยไม่รู้จริงเปล่าขอบคุณค่ะที่ให้โอกาสที่ว่าได้มาทำงานที่นี่คือไม่ว่าจะเป็นแค่หนึ่งเสียงก็ตามแต่ว่ามีความรู้สึกว่าพี่ป๋องคง
คงเห็นบางอย่างในตัวว่าเพราะว่ามันนั้นรู้สึกเท่าที่จำได้รู้สึกจะมี4หรือ5คนที่สมัครตำแหน่งนี้แต่พี่ป๋องเป็น1เสียงที่เลือกว่าก็ขอบคุณมากค่ะที่เห็นบางอย่างในตัวว่าก็ขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณค่ะค่ะยินดีค่ะก็อันนี้พี่ป๋องเป็นคนเสนอที่จะเลือกว่าเองเนื่องจากว่าการตำแหน่งว่าเนี่ยคือว่ามีประสบการณ์ทำจากที่วัดได้ขี่มาก่อนเนาะแล้วก็คิดว่าได้คนที่มีประสบการณ์นะคือตอนนั้นที่คลินิกเนี่ยมันต้องการคนที่เข้ามาทำงานเลยไม่ได้ต้องการคนที่จะต้องมานั่งเริ่มสองแต่ต้นงานมันต้องเดินอ่ะเพราะฉะนั้นเอาคนที่เป็นแล้วก็มาให้เรียนรู้กับกฎระเบียบขององค์กรมันก็น่าจะไปได้เร็วกว่าอันนี้คือเหตุผลที่เลือกว่าเข้ามาเนาะประมาณนี้ค่ะก็คุณที่ว่ากับพี่ป๋องนะคะมีขอเป็นตึกขอบ้างได้ไหมคะเผื่อคุณครูมีความรู้สึกอยากจะบอกพี่ป๋องมีตัวแทนคุณครูท่านไหนไหมคะถ้าไม่มีขอญาติเรียกเลยนะคะน้องพี่โหดเลยเพราะว่าอ่ะเห็นตอนนี้นะคะคุณครูสุปราณีหุ่นปั้นครูเบียค่ะคุณครูเบียเนี่ยคุณครูเบียอยู่ไหมคะครูเบียไม่อยู่อ่ะงั้นครูเบียอยู่ไหมคะเป็นคุณครูเจี๊ยบค่ะขอญาติคุณครูเจี๊ยบนะคะพี่ดีมเขากลัวเราหรือเปล่า นี่พี่กำลังรุนอยู่มีแล้วครูเจี๊ยบค่ะครูเจี๊ยบค่ะฮัลโหลได้ยินไหมคะได้ยินค่ะครูเจี๊ยบขออนุญาตใช้ภาพอันนี้สวยที่สุดแล้วนะคะเดี๋ยวพี่ป๋องจะตกใจ ตอนนี้ไม่พร้อมสภาพไม่พร้อมจริงๆได้ก็รู้จักกับพี่ป๋องตั้งแต่เพราะว่าหนูมาก่อนพี่ป๋องมาช่วงอาจารย์สายก็ถ้าถามว่าทำงานกับพี่ป๋องแล้วเป็นยังไงบ้างก็แรกๆเลยนะพี่ป๋องอาจจะเหมือนกับน้องๆหลายๆคนนะคะอุ้ยเดี๋ยวหลบพี่ป๋องก่อนไว้มาแล้ว อะไรประมาณเนี้ยอุ้ยเดี๋ยวหลบก่อนนะแต่พี่ป๋องก็สอนอะไรหลายๆอย่างนะคะหนูชอบตรงที่พี่ป๋องบอกว่าใช่ค่ะอะไรที่เราไม่รู้เราต้องทำให้รู้ก็จะคล้ายๆเพราะว่าอะไรที่หนูไม่รู้หรือคิดว่าหนูทำไม่ได้หนูก็จะลองจนสุดอะถ้ามันสุดแล้วมันไม่ได้จริงๆก็คือมันคงไม่ได้แล้วล่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆแต่ขอบคุณพี่ป๋องนะคะที่สอนทั้งงานสองชั้นอะไรหลายๆอย่างเท่าที่รู้จักกันมาแล้วก็เป็นทั้งก็ได้แหละเป็นทั้งหัวหน้าเป็นทั้งพี่เป็นทั้งแม่ที่ให้ความรู้ให้อะไรกับในการทำงานมากพอสมควรขอบคุณมากครับพี่บ๋องขอบคุณน้ำตาจะไหลเราบิ้วมาตั้งแต่บ้านเลยนะคะขอบคุณนะคะครูเจี๊ยบมีท่านไหนอยากแชร์อีกไหมคะมีความในใจอยากจะบอกให้กับพี่บ๋องไหมคะเปิดไม่เปิดกล้องก็เปิดไมค์คุยกันได้นะคะเมื่อกี้มีเฟิร์นหลังไมค์มาค่ะเฟิร์นบอกว่าเฟิร์นพัชรีนะคะพัชรีเฟิร์นพัชรีแห่สมุทรเพื่อน สวัสดีค่ะก็ถ้าพูดถึงพี่ป๋องเนี้ยก็ตอนแรกเลยพี่ป๋องก็สัมภาษณ์หนูเหมือนกันค่ะผ่านพี่ป๋องมาหมดแล้วใช่ จำภาพนั้นได้ดีค่ะคือหนูเนี่ยเป็นคนที่กระดกกระเดกที่ใครๆก็รู้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพอต้องมาแบบทำงานในส่วนของเลขาอย่างเงี้ยหนูก็ต้องคีบลุกในเวลาราชการอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งวันนั้นเนี่ยก็ตื่นเต้นมากแล้วก็บรรยากาศที่สัมภาษณ์ก็เต็มไปด้วยความอบอุ่นเห็นได้แล้วก็พอในบริบทที่ทำงานเนี่ยหนูจะค่อนข้างเหมือนแบบคอนแทคใกล้ชิดกับพี่ป๋องนิดนึงแต่ถ้าเลือกได้ก็จะไม่เจอดีกว่าเพราะว่าเวลาที่เจอกันเนี่ยหนูอ่ะจะต้องกระซิบพี่จี้ก่อนนะคะว่าแบบมีเรื่องอะไรที่หนูต้องเตรียมตัวก่อนหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเวลาที่คุยกับพี่ป๋องเนี่ยยอมรับว่าต้องมีข้อมูลหรือว่าเขาเรียกว่าไงอ่ะต้องมีอะไรไปคุยอ่ะไม่ว่าจะเรื่องอะไรก็ตามอะไรเงี้ยค่ะก็พี่ป๋องแล้วก็พอมาถึงณตอนเนี้ยมีอะไรยังเข้าหาแล้วก็ยังคุยกันอยู่ด้วยความแบบเมตตาทุกครั้งที่คุยกับพี่ป๋องก็คือจ
จะขอบคุณพี่ป๋องมากๆแล้วก็จะบอกพี่ป๋องเสมอว่าขอบคุณนะคะที่เมตตาหนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เตรียมรับมรดกนะคะที่ห้องอะค่ะเกษียณก็หนูกับพี่จี้แล้วก็เพื่อนๆพร้อมนะคะค่ะแล้วก็ขอให้พี่มรดกทั่วถึงนะคะทั้งสถาบันนะคะยังไงก็ให้พี่ป๋องรักษาสุขภาพนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณเฟิร์นนะคะขอบคุณเฟิร์นรู้สึกจะเน้นช่วงหลังนิดนึงมรดกเหรอมรดกใช่ปะเรามีส่วนร่วมได้ไหมอะน้องเราไม่สนุนได้ปะไม่ได้ใช่ไหมไหนได้ก็เอาไปอ๋ออย่างนั้นก่อนอาจารย์คุณบอกคลิปลุกในเวลาราชการนะก็เฟิร์นก็จะมีพี่ป๋องเป็นเรียกว่าต้นแบบละกันนะคะในการแบบว่ามีลุกคลิปลุกให้ดีในเวลาราชการเนาะแล้วก็เดี๋ยวขออีกสักหนึ่งท่านนะคะก่อนที่จะเรียนเชิญผอ.นะคะก็ขอเป็นพี่เดี่ยวละกันนะคะพี่เดี่ยวหัวหน้างานของหนูเองนะคะน่าจะมีเรื่องราวมากมายนะคะกับป๋องที่อยากจะบอกความในใจกันนะคะพี่เดียวคะเรียนเชิญค่ะยิ้มมาเลยอะน้องแหมก็อย่างแรกเลยที่ทุกคนบอกเวลาเจอพี่ป๋องเนี่ยเราก็ต้องแอบเป็นเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นยังไงครับพอพี่ป๋องเจอหน้าเนี่ยบสเมื่อก่อนบริการวิชาการทำนี้หรือยังเดี๋ยวทำนี้หรือยังนะครับแต่ต้องบอกต้องยอมรับว่าทุกอย่างนะครับระบบที่พี่ป๋องได้สร้างมานะครับมันมีประโยชน์กับสถาบันแล้วที่สำคัญก็อย่างที่พี่ป๋องบอกว่ามันมีประโยชน์กับตัวของเราเองนะครับเมื่อก่อนพี่ป๋องจ้ำจี้จ้ำชัยให้เราทำเราเขียนโฟชาร์ตเนาะจ้ำจี้จ้ำชัยให้เราทำทำจ็อบปรับปรุงจ็อบนะครับอันนี้มันเป็นประโยชน์นะครับกับเดี๋ยวเอก็ต้องบอกพี่ป๋องว่าเฮ้ยพอมาถึงจุดๆนึงกันเดี๋ยวขอบคุณนะครับเดี๋ยวขอบคุณพี่ป๋องที่เฮ้ยสร้างพวกเนี้ยให้พวกเราถ้าเราเห็นประโยชน์นะครับแล้วทุกคนอีกหน่อยต้องจำคำนี้ไว้ว่าเวลาท่านทำผลงานความก้าวหน้าท่านจะเห็นประโยชน์แล้วก็นึกถึงพี่ป๋องเฮ้ยอันนี้พี่ป๋องเป็นคนริเริ่มให้ทำนะครับโดยเฉพาะเกี่ยวกับโฟชาร์ตเมื่อก่อนเราก็ทำโฟชาร์ตไม่เป็นนะคะพี่ป๋องก็เรียกแต่ละงานมาเลยมาจับเลยว่าไปปริ้นของตัวเองมาไปปริ้นท็อปของตัวเองมาซิไปปริ้นงานของตัวเองมาซิว่าแต่ละคนเนี่ยทำอะไรนะครับตรงนี้มันเป็นประโยชน์กับระยะยาวกับของทั้งสถาบันเองแล้วก็มันเป็นผลพลอยได้อีกอย่างที่สำคัญก็มันเป็นผลพลอยได้จากพวกเราเองนะครับจากพวกเราเองนะครับเดี๋ยวทำงานรู้จักพี่ป๋องมา10ปีเหมือนกันครับพี่ป๋องก็เป็นหนึ่งในกรรมการสัมภาษณ์เดี่ยวรับเดี่ยวเข้ามาเหมือนกันนะครับก็ทำอยู่รู้จักพี่ป๋องมานะครับเห็นระบบอย่างนึงคือพี่ป๋องเป็นคนที่ทำงานเป็นระบบนะครับพี่ป๋องเป็นคนที่ทำงานเป็นระบบแล้วก็วางแผนได้อย่างแบบเอ้ยสุดยอดมากคือบอกน้องๆหลายคนว่าถ้าคุยเรื่องแผนคุยเรื่องระบบต้องพี่ป๋องนะครับแล้วบางอย่างเดี๋ยวก็เอาตรงเนี้ยนะครับเอานำมาปรับใช้ในการทำงานในการทำงานกับน้องๆในการบริหารงานฝ่ายนะครับก็ขอบพระคุณพี่ป๋องมากๆนะครับขอบพระคุณพี่ป๋องแล้วก็ขอให้ป๋องรักษาสุขภาพนะครับถ้าหลังจากนี้ไปแล้วก็ยังรู้จักกันเหมือนเดิมมีอะไรก็อยากถามมีอะไรให้ช่วยมีอะไรก็นึกถึงนะคะนึกถึงเดียวนึกถึงน้องๆในสถาบันนึกถึงในสถาบันนะครับขอบพระคุณพี่ป๋องครับค่ะขอบคุณเดียวเช่นกันนะคะค่ะขอบพระคุณค่ะพี่เดียวค่ะค่ะต่อไปก็มีท่านสุดท้ายถ้าไม่มีแล้วจะขออนุญาตเรียนเชิญท่านผู้อำนวยการนะคะอาจารย์ค่ะค่ะฝากขอกราบเรียนเชิญค่ะอาจารย์ค่ะครับก็ต้องขอบคุณคุณป๋องมากครับที่ทำให้แบบการเปิดประเดิมโครงการของเราเนี่ยมีประโยชน์อย่างมากเลยฮะคิดว่าวันนี้ทุกคนที่เข้ามาก็ได้ทั้งความรู้นะฮะได้ทั้งความรู้สึกด้วยนะฮะที่ดีกับพวกเราทุกคนนะฮะเราได้เห็นคนคนหนึ่งนะฮะที่ใช้ชีวิตอยู่กับมหิดลนะฮะมาหลายสิบปีเลยนะครับแล้วก็ไม่อยู่นิ่งเลยฮะเป็นคนที่แบบมีการพัฒนาตลอดเวลานะฮะนอกจากพัฒนาตัวเองยังนำเอาความรู้นั้นมาสร้างสรรค์ให้กับหน่วยงานที่ตัวเองอยู่ทุกที่เลยนะฮะแล้วก็พยายามทำต่อไปเราเห็นว่าความพยายามที่จะก้าวหน้าของคุณป๋องเนี่ยเป็นความพยายามที่จะสร้างผลงานให้กับมหิดลมากกว่าคำมากกว่าคำว่าตำแหน่งวิชาการหรืออะไรทั้งหลาย
พวกนี้เลยนะฮะเป็นความพยายามใช้ความรู้เพื่อความก้าวหน้านะฮะของมหาวิทยาลัยนะฮะของภารกิจที่เขารับผิดชอบอยู่นะครับเราจะเห็นว่านอกจากบนเส้นทางของการเดินทางของเขาเองเนี่ยเขาก็พัฒนาคนอื่นนะฮะดูแลคนอื่นนะแล้วก็แน่นอนฮะงานทุกงานไม่มีความง่ายนะทุกอย่างมีอุปสรรคทั้งหมดเลยนะคุณป๋องก็เล่าให้เราฟังถึงอุปสรรคที่เกิดขึ้นนะฮะจะเป็นความยากในการทำงานกับคนหรือว่าความยากของตัวงานก็แล้วแต่แต่ว่าคุณป๋องก็ไม่เคยนะย่อท้อแล้วก็ฝ่าฟันอุปสรรคนั้นร่วมกับพวกเรามาโดยตลอดนะสุดท้ายผมว่าสิ่งหนึ่งที่เราจับได้วันนี้ก็คือว่าความรักและความผูกพันของพวกเรากันเองนะฮะที่มีกันในระหว่างการทำงานนะฮะไม่ว่าจะเป็นความสนุกในการวิ่งหลบบ้างหรืออะไรบ้างแต่ว่าทั้งหมดนี้ผมก็คิดว่าทุกคนได้รับรู้เหมือนกันฮะก็คืออยู่บนความรักแล้วก็ความผูกพันกันนะฮะแล้วก็การทำงานร่วมกันนะมาโดยตลอดเลยนะฮะแล้วก็มาจนถึงวันนี้ผมคิดว่าทุกคนเห็นจับต้องได้ชัดเจนว่างานหลายชิ้นงานเกือบจะเรียกว่าทุกอนุของสถาบันเด็กนี่มีรากฐานที่คุณป๋องวางไว้นะบางงานเดินหน้าไปไกลบางงานยังไม่ได้เดินหน้าติดขัดอยู่ที่บางเรื่องนะฮะแต่ว่าทุกงานมีการเริ่มต้นมีรากฐานที่ดีแล้วก็เชื่อว่าพวกเราจะช่วยกันในการที่จะดูแลแล้วก็สร้างงานนี้ต่อไปนะครับสำหรับสถาบันเด็กก็ผมก็ยังมีความเชื่อมั่นว่าพวกเราทุกคนก็ยังมีความผูกพันนะฮะไม่ว่าใครจะเกษียณไปไหนมาไหนอย่างไรนะในอนาคตนะฮะก็จะยังคงมีความผูกพันแล้วก็มีการต้อนรับการกลับมาการทำงานการใช้ชีวิตร่วมกันการช่วยเหลือซึ่งกันและกันนะฮะจากนี้ไปจนตลอดชีวิตของพวกเราทุกคนนะครับเพราะนั้นก็ขอขอบคุณคุณป๋องอย่างมากนะฮะที่มาเริ่มต้นวันนี้แล้วก็ขอให้พวกเราขอบคุณร่วมกันนะครับแล้วก็นำเอาความรู้สึกที่ดีที่ได้ในวันนี้ไปใช้ประโยชน์ให้เกิดกับชีวิตตัวเองแล้วก็เพื่อนๆผู้ร่วมงานนะครอบครัวของสถาบันแล้วก็ภารกิจของสถาบันมหาวิทยาลัยมีดุจต่อไปด้วยนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้เป็นอย่างมากครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณคุณหมอนผู้อำนวยการนะคะแล้วก็วันนี้ที่สำคัญเลยก็คือขาดไม่ได้จริงๆต้องขอบคุณคุณพี่ป๋องนะคะพี่ป๋องสายสุนีเป็นมากค่ะใช่ค่ะที่วันนี้ได้มาเปิดงานเป็นคนแรกนะคะแล้วก็ร่วมแลกเปลี่ยนหวังว่าเหตุการณ์ในวันนี้นะคะทุกคนก็จะนำไปปรับใช้ในการทำงานรวมถึงปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนะคะแล้วก็หนูเองก็อยากบอกกับพี่ป๋องนะคะเหมือนกันก่อนจะไปก็คือว่าเมื่อวันที่เราอยู่ด้วยกันนะคะเราอาจจะเห็นความสำคัญกันในระดับนึงใช่ไหมคะแต่พอวันที่เราจะต้องจากกันนะความรักและความผูกพันมันจะชัดเจนมากขึ้นนะคะก็หวังว่าคิดว่าทุกคนจะรู้สึกแบบนี้เหมือนกันนะคะแล้วก็อยากให้ขอเป็นตัวแทนอีกครั้งนะคะขอให้พี่ป๋องรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็จะติดตามชมพี่ป๋องต่อไปนะคะแล้วก็หวังว่าจะได้รับคำแนะนำหรือได้พูดคุยกันในอนาคตนะคะก็วันนี้ทางสถาบันก็ขอบคุณพี่ป๋องนะคะแล้วก็อยากประชาสัมพันธ์ครั้งหน้านะคะก็จะเป็นอาจารย์บัญญัตินะคะในวันศุกร์ถัดไปนะคะพี่ดีมค่ะใช่ค่ะ ก็เวลาเดิมนะคะบ่ายโมงครึ่งเหมือนเดิมนะคะทางแอปพลิเคชัน Zoom เหมือนเดิมนะคะค่ะเราก็มาร่วมในงานบรรบานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมินะคะวันนี้ก็วันนี้เนาะวันนี้ก็จริงๆก็ไม่อยากจากเนาะจริงๆก็ยังอยากอยู่เนาะเพราะว่าคิดถึงสถาบันมากเลยเพราะว่าแบบไม่ได้แบบเราไม่รู้ว่าเราจะปิดยังไงด้วยเนาะใช่ค่ะใช่ค่ะเอาก็ปิดด้วยพี่ป๋องอีกทีนึงแล้วกันนะคะพี่ป๋องยังไงก็อวยพรน้องๆอีกทีนึงค่ะแล้วก็เดี๋ยวก็เราก็เสร็จงานในวันนี้แล้วกันนะคะพี่ป๋องอีกครั้งนึงค่ะเห็นบอกว่าจะมีคำถามให้รางวัลใช่ไหมคะใช่ค่ะนี่ลืมเก็บไว้เองก็ป่าบอกไปเลยจะเก็บไว้เองก็ป่าไม่ใช่ค่ะมีห้ารางวัลเลยจัดไปห้ารางวัลเลยครับเนาะโอเคมีสองคำถามนะคะจริงก็ไม่มีอะไรมากหรอกก็แค่อยากจะรู้ว่าน้องๆเนี่ยมีเป้าหมายในการทำงานอย่างไรนะอันนี้อยากรู้นะคะ
ราะมันก็เป็นตัวบ่งบอกเนาะอนาคตของเราได้เหมือนกันแล้วข้อ2นะคะเมื่อน้องพบปัญหาหรืออุปสรรคอะไรก็ตามเนี่ยน้องคิดถึงใครเป็นคนแรกแล้วทำไมถึงคิดถึงคนคนนั้น2ข้อค่ะมีอาสาตอบมีใครอยากจะได้รางวัลไหมคะตอบอาสาขึ้นมาไหมคะที่ว่าเปิดไมค์หรือพี่จี้คะยังค่ะยังไม่ได้เปิดค่ะอ๋อ เปิดแล้วเปิดต้องบอกก่อนว่าไม่ได้รางวัลเลยนะคะพี่ป๋องจะเลือกคำตอบที่ถูกใจแล้วพี่ป๋องจะคนให้เองมีท่านไหนไหมคะพี่ดีมค่ะพี่ดีมเปิดกล้องไม่เราต้องไอ้นี่ของเราตีต้องให้อ๋อให้ผู้ร่วมท่านอื่นใช่ใช่ใช่ให้ท่านอื่นมีท่านไหนไหมคะพี่โจพี่โจเปิดไมค์ตั้งแต่ต้นเลยไม่ต้องตกใจพี่โจพี่วอเปิดไมค์ครับครับเมื่อกี้ได้ยินคำถามพี่ป๋องไหมคะพอดีพิมพ์อย่างอื่นอยู่ขออนุญาตขออีกรอบได้ไหมครับสวัสดีพี่ป๋องครับสวัสดีครับขออนุญาตอีกรอบได้ไหมครับพี่ป๋องครับคือพอได้ยินว่าแบบเป้าหมายในการทำงานอย่างนี้ใช่ไหมครับใช่ข้อที่หนึ่งมีเป้าหมายในการทำงานยังไงพอดีเข้ามาฟังหลังๆด้วยถ้าเป้าหมายในการทำงานหรอครับจริงๆก็คือก็อยากพยายามทำงานที่ตัวเองรับผิดชอบอยู่ให้ดียิ่งขึ้นกว่านี้ครับก็คือแบบรู้ว่าตอนนี้ตัวเองยังดีไม่มากพออะไรอย่างเงี้ยครับแบบยังรู้สึกว่าแบบยังมันยังไม่เป็นระบบอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้รู้สึกว่าแบบอยากพัฒนาให้มันดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับอยากทำตัวเองให้มันแบบให้มันพัฒนาให้ดีขึ้นนะครับประมาณนี้ก็เป็นประมาณนี้ครับข้อสองถ้าเจอปัญหาเนี่ยหรืออุปสรรคต่างๆอ่ะไม่ค่อยได้ยินเลยครับพี่ป๋องขออีกทีได้ไหมครับถ้าเจอพอปัญหาหรืออุปสรรคโจจะคิดถึงใครเป็นคนแรกและทำไมถึงคิดถึงคนคนนั้นถ้าเป็นปัจจุบันนี้นะครับภายในงานเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นพี่อ้อยเป็นหัวหน้าเนี่ยแหละครับเพราะว่าทำงานด้วยกันมากที่สุดแล้วก็คือมีอะไรขึ้นอยู่ในห้องกันเราก็จะพูดคุยกันอยู่แล้วอย่างเงี้ยครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นพี่อ้อยอาจารย์ในที่วัดก็คือเป็นหัวหน้าตามลำดับอะครับก็คือณปัจจุบันนะครับอันนี้พูดถึงณปัจจุบันครับพี่ป๋องครับค่ะขอบคุณครับค่ะใครอีกใครอีกหนูอยากตอบค่ะอะไรค่ะก็เป้าหมายการทำงานของหนูนะคะจริงๆอ่ะโดนคำถามเนี้ยตั้งแต่ตอนที่สมัครงานแล้วว่า5ปีอีก5ปีหรืออะไรเงี้ยเป็นไงแต่หนูอ่ะเป็นคนที่ไม่รู้ว่าแบบเป็นคนคิดแค่ว่าอยากจะทำงานทุกๆวันให้มีความสุขเวลาเราเพราะว่าเราเหนื่อยเราเครียดอะไรเนี่ยมันจะแบบงานไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือพยายามมองหาความสุขในการทำงานเพราะว่าคิดว่าถ้าเรามีความสุขแล้วทำไปเนี่ยมันอนาคตเราต้องดีแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ป๋องก็คือพยายามมองหาความสุขในการทำงานพอเรามีปุ๊บเราจะแบบทำได้ทุกอย่างอะไรก็เข้ามาหนูก็จะทำได้ถ้าตอนนั้นเราแบบรู้สึกดีมีความสุขอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บุคคลที่นึกถึงเนี่ยก็เหมือนพี่โจนะคะคือจะเป็นนึกถึงหัวหน้าค่ะคือพี่เดี่ยวนี่จะฟูฟักตั้งแต่ฝึกงานตั้งแต่ไหนแต่ไรคอยปกป้องอุ้มชูตลอดนะคะแล้วก็อีกคนนึงก็คือพี่สาจะไม่ได้เข้าก็เป็นเหมือนแม่เหมือนกันค่ะก็2คนค่ะพี่ป๋องส่วนพี่ป๋องเนี่ยหนูจะไม่ค่อยได้แบบสนิทอะไรกับพี่ป๋องมากก็อย่างที่พี่ทุกคนนะคะอาจจะมีความเกรงนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เรารู้อยู่แล้วว่าแบบเป็นเขาเรียกว่าเป็นอาจารย์ผู้นำได้ค่ะคือเราสามารถเรียนแบบแล้วก็ลอกเรียนการทำงานได้ค่ะพี่ป๋องไอพี่ป๋องขอบคุณค่ะพี่สาเข้านะคะพี่สาคะพี่สาตอบคำถามพี่ป๋องหน่อยตอนนี้หรอถ้าถามนึกถึงใครไม่ได้นึกแล้วอะ คือถามมีปัญหาแต่จริงๆคือเรายังอยู่ในเรื่องของการทำงานนะเนาะยังมีอายุการทำงานยังมีอยู่เนาะก็น่าจะเหมือนกับโจ้อะค่ะก็คือว่าจะนึกถึงผู้บังคับบัญชาที่เหนือเราขึ้นไปอีกครั้งนึงนะคะประมาณนั้นนะคะจะนึกถึงผู้บังคับบัญชามากกว่าค่ะเป้าหมายการทำงานนะคะพี่สาอีก1ปีใช่มั้ยคะพี่สาเกษียณค่ะใช่ค่ะเป้าหมายเหรอใช่ค่ะเป้าหมายก็คือตอนนี้ปัจจุบันนี้ก็ทำงานที่เรารับผิดชอบอยู่ให้ดีที่สุดนะคะก็คือยังทำงานปกติเหมือนกับยังไม่ได้เกษียณอ่ะก็คือมีอะไรก็ทำ ก็ทำแบบนั้นมากกว่าค่ะขอบคุณค่ะพี่สาค่ะพี่สาทำให้ดีที่สุดเนาะใช่ค่ะ
เรามีกี่รางวัลอะคะมีได้5เลยค่ะพี่ป๋องมีพี่กวางกุลธรีพรกดหัวใจมาอยากให้พี่กวางร่วมแชร์ด้วยได้ไหมคะร่วมสนุกกันพี่กวางบอกเอาแล้วคือกดหัวใจเป็นกำลังใจให้ไหนๆก็เปิดไมค์แล้วเปิดกล้องด้วยน่ามันมากเลยอ่ะไม่อยากได้แบบคนติ๊กเกอร์เนี่ยไอ้ดีสองคนเลยอ่ะน่ากลัวคำถามของพี่ป๋องใช่ไหมคะก็อันแรกถ้าถามว่าเป้าหมายของการทำงานคืออะไรอะคะก็น่าจะคล้ายๆกันกับของทุกคนคือทำหน้าที่ของตัวเองได้แบบเต็มที่แล้วก็เต็มความสามารถนะคะแล้วก็อาจจะคิดต่อไปว่าเอ้ยในขณะที่เราทำเต็มที่แล้วพอดีเราทำในส่วนของการช่วยเด็กหรืออะไรอย่างนี้ด้วยอะค่ะเราจะเอ้ยคิดต่อไปว่าเราจะช่วยเขาให้ดีขึ้นได้มากน้อยแค่ไหนแล้วเราจะช่วยครอบครัวเขาต่อไปได้ยังไงอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าพื้นฐานก็คือทำที่ทำอยู่ให้มีความสุขอะค่ะแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีปัญหาหรือมีอุปสรรคอะไรแวบแรกเนี่ยก็จะคิดถึงครอบครัวหรือว่าคนที่บ้านค่ะเพราะว่าหนึ่งคือพอมันตื้อมันตันนะคะมันมีเหมือนแรงพยายามหรือว่าเอ้ยมีมุมดีๆที่ช่วยให้มันแบบโอเคแล้วก็ดีขึ้นค่ะแล้วก็มีกำลังใจแล้วก็อีกอันนึงก็จะคิดถึงพี่ๆในแผนกเพราะว่าจะเป็นส่วนที่ซัพพอร์ตให้ทำงานหรือว่าทำปัญหานั้นให้มันดีขึ้นหรือว่าบางคนก็จะมีมุมมองหรือว่ามีแนวคิดหรือมีแง่คิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จะช่วยเราอะค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะพี่กวางขอบคุณค่ะ อีกท่านหนึ่งมะน้องอีกท่านหนึ่งค่ะได้ท่านหนึ่งนะมีใครอยากจะตอบคำถามไหมคะมีรางวัลนะพี่ปออีกท่านหนึ่งไหมคะพี่ปอที่ถูกใจนะคะมีไหมขออนุญาตค่ะค่ะใครครูเบียร์ค่ะค่ะครูเบียร์ค่ะเลยค่ะต้องขอโทษเพราะว่าเห็นเพื่อนแจ้งว่าแบบมีเรียกอยู่ช่วงหนึ่งที่ให้พูดถึงพี่ป๋องใช่ไหมคะใช่คือต้องบอกว่าเดี๋ยวขออนุญาตพูดถึงก่อนนะคะก็ต้องบอกว่าถ้าเป็นตัวครูเบียร์เองเนี่ยถ้าในเรื่องของการทำงานยังไม่ได้มีโอกาสได้ทำกับพี่ป๋องโดยตรงนะคะแต่แค่รู้สึกว่าแค่รู้จักพี่ป๋องในนามที่เป็นหัวหน้านะคะก็รู้สึกว่าแบบทำไมผู้หญิงคนนี้สวยเนี่ยใช่ถ้ารู้สึกแบบทำไมรู้สึกว่ามีบุคลิกภาพที่ดีค่ะแล้วก็เป็นหัวหน้าที่ดูน่านับถือมากๆค่ะก็ต้องบอกความรู้สึกว่าก็ยินดีใจค่ะที่ได้มาทำงานที่สถาบันนะคะได้มารู้จักพี่ป๋องด้วยค่ะถึงจะไม่ได้ทำงานโดยตรงนะคะก็ต้องขอบคุณแล้วก็จะพยายามพัฒนาตัวเองดีกว่าค่ะอย่างที่พี่ป๋องแนะนำมานะคะว่าดูพี่ป๋องเป็นแบบอย่างละกันค่ะว่าต้องพัฒนาตัวเองยังไงพัฒนางานยังไงให้ดียิ่งขึ้นค่ะต้องขอบคุณค่ะแล้วก็ตอบคำถาม2ข้อค่ะครูเบียร์ค่ะส่วนค่ะค่ะก็ถ้าเกิดในเรื่องของสายงานนะคะก็อย่างที่บอกเลยค่ะก็เดี๋ยวจะพยายามพัฒนาตัวเองให้ดียิ่งขึ้นค่ะในการวางแผนที่จะทำงานต่อไปนะคะก็จะพัฒนางานสายที่เราทำอยู่ค่ะให้ดียิ่งขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดปัญหาจริงๆต้องบอกว่าแว็บแรกก็คือคิดถึงลูกสาวค่ะก็ไม่ว่าจะเกิดปัญหาอะไรก็คิดหนึ่งหน้าลูกสาวไว้ก่อนนะคะแล้วก็มันจะทำให้เหมือนเรามีแรงมากขึ้นในการทำงานแล้วก็อีกถ้าเป็นในเรื่องของระบบการทำงานก็คิดถึงครูดาวค่ะมีอะไรก็ปรึกษาครูดาวค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะครูเบียร์ขอบคุณมากค่ะค่ะมีท่านไหนอีกไหมคะระหว่างนี้มีมาในช่องแชทนะคะว่าขอบคุณจากครูเบียร์ขอบคุณพี่ป๋องมากๆนะคะถึงแม้ว่าจะเจอแล้วอยากหลบแต่เมื่อต้องการความช่วยเหลือจากพี่ป๋องไม่เคยผิดหวังเลยขอให้พี่ป๋องมีสุขภาพแข็งแรงสวยแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณมากๆเลยค่ะครูอิ๋วด้วยนะคะครูอิ๋วก็ขอบคุณพี่ป๋องมากๆนะคะได้แนวคิดและกำลังใจที่จะทำงานในอนาคตค่ะก็มีท่านไหนอีกไหมคะมีท่านไหนอีกไหมคะเขาเมื่อกี้ลืมพูดค่ะว่างกว่าแต่ขออนุญาตไม่เปิดกล้องนะคะพี่ป๋องเมื่อกี้รับตัวเองไม่ได้อะ ก็คือพอดีว่าเมื่อไ
ไม่นานมานี้ก่อนที่มันจะปิดจริงๆอะค่ะมีโอกาสได้คุยกับพี่ป๋องก่อนจะบายบายกันรอบนึงอะค่ะจำได้ก็คือพี่ป๋องก็จะเป็นคนที่ใส่ใจรายละเอียดแล้วก็สอบถามแบบสอบถามเกี่ยวกับเขาเรียกว่าสารทุกข์สุขดิบของเราว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็มีแง่คิดดีๆที่แนะนำมาค่ะแล้วก็เต็งก็รู้สึกว่าอันนี้ได้รับพลังมาจากพี่ป๋องด้วยค่ะแล้วก็เคยมีมุมมองเหมือนหลายๆคนที่เคยพูดมาว่าแบบตอนเราเข้ามาใหม่ๆเราเป็นเด็กใหม่เราก็จะรู้สึกว่ากลัวนิดนึงเพราะแบบเราก็จะได้ยินมาว่าเอ้ยพี่ป๋องเป๊ะนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอมีโอกาสได้เข้าทำงานด้วยคือตั้งแต่ Green Office ตั้งแต่lean แล้วก็ flow chart อ่ะค่ะเต็งก็รู้สึกว่าพี่ป๋องมันมีแพชชั่นในการทำงานนะคะแล้วก็ตั้งใจมากๆแล้วเห็นด้วยกับพี่มันคือทำแล้วไม่ปล่อยค่ะก็คือต้องทำให้เสร็จเพราะว่าเคยไม่ส่งงานทีนึงแต่ว่าพี่ป๋องไม่เคยทวงแต่ว่าพองานมันรันเป็นระบบแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเราไม่ได้ทำในส่วนของเราไปคือมันก็จะหยุดกึกอะค่ะก็รู้สึกว่าแบบนี้มันก็ส่งผลกระทบกับภาพรวมด้วยก็แล้วก็เมื่อกี้ตอนฟังที่พี่ป๋องพูดนะคะก็รู้สึกชื่นชมมากๆเลยตอนที่พี่ป๋องบอกว่าไม่เป็น IT แล้วมันต้องแบบไปคุยให้มันเป็นนะคะอันนี้ก็เป็นแบบตัวอย่างที่ดีมากเป็นต้นแบบที่ดีในการเรียนรู้ค่ะขอบคุณพี่ป๋องมากๆเลยค่ะขอบคุณน้องการเช่นกันค่ะขอบคุณพี่กว้างค่ะขอบคุณค่ะพี่ป๋องก็ถือเป็นโรโมเดลของกับทุกคนที่สถาบันเด็กนะคะที่จะพัฒนาสายงานของพวกเราเองเนาะน้องวีเนาะนะคะอะไรที่ไม่รู้ก็ต้องรู้ต้องทำให้ได้ใช่ค่ะวันนี้ก็กราบขอบพระคุณนะคะพี่ป๋องนะคะสายสุนีนะคะเป็นจับโพคีใช่ค่ะขอโทษค่ะเอาใหม่ค่ะ5432ค่ะวันนี้นะคะกราบขอบพระคุณนะคะพี่ป๋องนะคะพี่ป๋องสายสุนีเป็นจับโพคีนะคะที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์นะคะตลอดระยะเวลาที่พวกเราได้ทำงานร่วมกันที่สถาบันเด็กนะคะก็ดีนะคะเป็นตัวแทนก็กราบขอบคุณอย่างสูงแล้วก็ดีใจที่ได้รู้จักเนาะได้รู้จักได้รับพลังจากพี่ป๋องในเรื่องของการทำงานจริงๆกับขอบพระคุณอย่างยิ่งค่ะพี่ป๋องขอบพระคุณมากค่ะค่ะในวันนี้เราก็กิจกรรมวันนี้นะคะไอซีบีทอล์กนะคะวันงานที่ภาคเพียรสู่วันเกษียณที่ภาคภูมินะคะก็ขอจบลงเพียงเท่านี้นะคะขอบพระคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาร่วมกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่นะคะในตอนต่อๆไปนะคะรวมถึงว่าถ้าสถานการณ์ดีขึ้นนะคะเราอาจจะได้พบกันอีกครั้งนะคะในการจัดงานที่สถาบันหวังรอเรียกได้ว่ามันถึงกว่านี้แน่ๆเลยรอวันนั้นมากแต่ก็วันอาทิตย์หน้าน่าจะยังโปรแกรมซูมเหมือนเดิมนะคะขอก็จะเป็นเหมือนเดิมค่ะงานเกษียณเหมือนเดิมนะคะก็จะพบกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.นะคะบัญญัติยงยวนนะคะก็ขอทุกท่านเข้าร่วมรับฟังในวันนี้เวลาเดิมผ่านโปรแกรมแอปพลิเคชัน Zoom เหมือนเดิมนะคะวันนี้พวกเรานะคะก็กราบขอบคุณทุกท่านนะคะ